بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อคืนเราพบกันที่มัสยิดคอยริสซุนนะลาดบัวขาวนะครับพี่น้องที่สะดวกก็ได้เจอกันพี่น้องท่านใดที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครไม่มั่นใจพี่น้องก็อยู่ที่บ้านนะครับถ้าบุคคลใดใครก็แล้วแต่มั่นใจนะครับว่าพื้นที่นั้นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องราวของการระบาดของโรคพี่น้องก็ไปแต่ก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองนะครับไม่ใช่รู้ว่าที่นั่นมีเรื่องราวของโรคระบาดพี่น้องก็ไปกันไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เหมือนกันพี่น้องครับในวันนี้พี่น้องท่านใดที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดก่อนที่จะออกมานะครับท่านใดที่ไม่สบายพี่น้องไม่ต้องมาผมพูดชัดเจนนะครับพี่น้องที่ไม่สบายพี่น้องไม่ต้องมาพี่น้องยังกังวลอยู่พี่น้องนอนอยู่บ้านครับหายาทานซะฟังที่บ้านแต่ถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่ไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวและที่นี่นั้นก็ไม่ได้มีเรื่องราวของโรคระบาดพี่น้องก็มากันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรื่องราวของศาสนาอิสลามในหัวข้อวันนี้นะครับนั่นก็คือว่ามันเป็นคำถามนะว่าเราจะเตรียมอะไรไปบ้างในกุโบสถ์มีอะไรติดตัวกันแล้วหรือยังที่จะไปกุโบสถ์พี่น้องบางคนบอกว่าไม่ต้องเตรียมนะครับเพราะมีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามีอยู่แล้วพี่น้องก็ว่ากันไปแต่มีนะมีอะไรตัวพรมีนะมีอะไรไอ้ที่ติดตัวไปเดี๋ยวเขาก็เอากลับหมดแหละใช่ไหมอ่ะรักกันใช่ไหมบนโลกดุนยานี้วันนี้ตัวพรมากันกี่คนรถน่ะ4แต่ถ้าไปกุโบน่ะไปพร้อมกันไหมแต่ตัวพรไปก่อนเนี่ยตามไปสิรักกันน่ะใช่ไหมอ่ะเอากันไหนบอกรักกันแล้วทำไมไม่ไปล่ะกันไหนบอกรักกันไปไหนไปกันไอตอนอยู่ดุนยาน่ะแหมแทบกรีดเลือดความรักอะนะแต่พอเอาเขาจริงพอตายไปแล้วนี่จะลงกุโบทีแล้วก็ประพอไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันกลับก่อนพอไปถึงตรงนั้นลาความรักในอิสลามมีพี่น้องแต่เราก็ต้องรักกันอย่างถูกรักกันในกรอบของศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวข้อของเรานั่นก็คือว่ามีอะไรติดตัวไปบ้างในกุโบสถ์วิทยากรในวันนี้นะครับอาจารย์ยะฟัรผมเห็นแล้วอยู่ด้านหลังนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดมาแล้วน่าจะหาอะไรทานอยู่นะครับผมนี่มาตั้งแต่เช้าเพราะกลัวเดี๋ยวไม่ได้กินปลาหมอมีไหมได้กินขนมจีนแทนก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เนียดเอาไว้ว่าจะมาไวๆ อาจารย์มุนซิดมันติมะนะครับได้ข่าวว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะไอ้ผมก็โทรไปจะชวนมาด้วยกันแต่ก็ไม่ได้รับสายผมก็เลยมาก่อนนะ
ก็เดี๋ยวให้พรรคพวกไปรับมานะครับตอนนี้ถึงไหนก็ไม่รู้อ่ะนะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วถ้าวิทยากรท่านใดพร้อมแล้วนะครับก็เรียนเชิญบนเวทีนี้เลยเรามีเวลาพูดคุยสนทนากันพี่น้องครับไปจนกระทั่งถึงช่วงเที่ยงนะครับ2ชั่วโมงด้วยกันเพราะอาจารย์อบิดินได้แจ้งแล้วนะครับว่างานเนี่ยจะเลิกตอนบ่ายโมงใช่ไหมครับอาจารย์เลิกตอนบ่ายโมงเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพักการสนทนาหรือว่าจบการสนทนากันเนี่ยในช่วงเที่ยงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เตรียมตัวที่จะละหมาดฟัรดูซุฮรแล้วพอหลังจากนั้นก็อยู่กันสักพักนึงนะครับหมายความว่าใครมาช่วยงานก็ว่ากันไปนะแล้วพอถึงเวลาบ่ายโมงเราก็คงต้องจากลากันนะครับพี่น้องด้านนอกนะครับก็ช่วยกันบริจาคนะครับบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือกันนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแห่งนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับร่างของท่านนบีอีซาเนี่ยพี่น้องครับจะถูกฝังไว้ใกล้ๆกับหลุมสุสานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามน่ะตอนเนี้ยยังมีชีวิตอยู่มั้ยนบีอีซามีนะครับอยู่ในการดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงบอกเอาไว้เกี่ยวกับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับว่าแท้จริงความตายเนี่ยก็จะมายังท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันแต่ถามว่าทุกวันนี้นบีอีซายังอยู่นะครับอยู่ในความดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันหนึ่งหน้าที่ของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะต้องลงมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เพื่อที่จะมาปราบปรามดัจจาล นั่นเองจะต้องมาฆ่าและพอถึงวาระของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามถึงอาญันนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหลุมศพของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะถูกฝังไว้ใกล้ๆกับสุสานหรือว่าหลุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตรัสเอาไว้وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمَّتْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและเรามิได้ทำให้บุคคลใดก่อนหน้าเจ้าอยู่ยั่งยืนไม่มีหมายความว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ก็จะต้องตายแม้ว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามยังอยู่ณปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดวันหนึ่งอัฟอิมมิตตะฟะฮุมุลคอลิดุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ยงคงต่อไปกระนั้นหรือแน่นอนที่สุดเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วคนก่อนหน้านบีมุฮัมมัดอะลัยฮิสมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจนกระทั่งว่าหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จำเป็นที่จะต้องตายปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของความตายวันนี้เราคุยกันเรื่องราวของความตายว่าอะไรเนี่ยมันจะติดตัวของเราไปในกูโบสบ้างหลังจากที่เรานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เรานั้นได้ตายไปแล้วนะพูดกันง่ายๆและเราก็ต้องเชื่อว่ากูโบสนะครับหรือว่าศัพท์ภาษาไทยเรียกว่าสุสานมันจะต้องเขาเรียกว่าเราก็จะต้องไปอยู่ในอัลลัมบัรซักเช่นเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าท่านจะถูกระเบิดจนกระทั่งว่าร่างกายของท่านนั้นมาลายหายไปไม่มีชิ้นส่วนใดๆเลยท่านก็ต้องไปอยู่ในอัลลัมบัรซักบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วคนที่ถูกเผาล่ะคนที่ถูกเผาก็ต้องไปอยู่ในอัลลัมบัรซักกูโบสที่เราเห็นน่ะคือกูโบสแต่อัลัมบัรซักคือรูปธรรมที่เรามองไม่เห็นเพราะบัรซักเป็นเกบแต่ถามว่าเราต้องเชื่อไหมว่ามีต้องเชื่อครับ
กูโบสคือสิ่งที่เราเห็นแต่อลัมบัตซักคือสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เราก็จะต้องเชื่อว่าอลัมบัตซักนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมิวะรออิมบัรซะคุนอิลายามิยุบอะซุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเบื้องหลังวะรออิฮิมพวกเขาบัรซะคุนจะมีบัรซักอิลายามิยุบอะซุนไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์บัรซักแปลว่ากั้นขวางกั้นขวางขวางอะไรอ่ะขวางดุนยากับอาคิเราะห์คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะต้องไปอยู่ในอัลัมบัรซักและคนที่ไปอยู่ในอัลัมบัรซักจะกลับมาบนโลกดุนยานี้น่ะได้ไหมตัวพรไม่ได้หรือจะไปอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมครับฮัดยะก็ไปไม่ได้อ่ะใครไปได้ยกมือผมจะได้ถามถึงวิชาหน่อยมีวิชาอะไรดีมีวิชาอะไรดีๆที่จะกลับมาโลกดุนยานี้ได้หรือไปอัลลัมบัตซักก่อนขอไปสวรรค์ก่อนมีบัตรเหรอ VIP ไหมบิสเนสการ์ดไหมหรือยังไงจะได้บอกกันไงแต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นวาฮีเมื่อเป็นวาฮีเราไปคิดเองไม่ได้พี่น้องเข้าใจนะเมื่อเป็นวาฮีเมื่อเป็นดำรัสที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของบัรซักเราไปคิดเองไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเล่าให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังว่าคนที่ตายไปแล้วจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ละอัลลีอามานุซอลิฮันฟีมาตะร็อกตุเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาทำความดีในสิ่งที่ฉันนั้นได้ละทิ้งเอาไว้แต่มันเป็นไปไม่เป็นไปได้ไหมล่ะในการที่จะกลับมาบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่ได้แล้วครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสในการที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เรื่องราวที่เป็นฟัรดูเรื่องราวที่เป็นวาญิบเรื่องราวที่เป็นซุนนะที่มาจากวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวที่เป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเรายังมีลมหายใจในปัจจุบันนี้เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีเป็นรอซูลท่านสุดท้ายนบีก็คงจะมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับแน่นอนที่สุดสิทธิของท่านมีสิทธิในความเป็นนบีมีแต่เหนือสิ่งอื่นใดนบีก็ไม่พ้นความเป็นมนุษย์อานาบัชัดนบีบอกฉันเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายก็เป็นมนุษย์นี่แหละครับมีหัวจิตหัวใจมีความเศร้ามีความโศกมีเจ็บมีเลือดมีความรู้สึกนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแน่นอนที่สุดก็จะต้องตายเหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตุนแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตรัสกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดเจ้าก็จะต้องตายนบีอยู่ยงคงกระพันไหมไม่ครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องตายว่าอินนะฮุมมัยยิตุนและแท้จริงพวกเขาก็จะต้องตายไม่มีสิทธิอะไรพิเศษเกินมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปไม่มีความตายก็ยังมีอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความตายก็ยังมีอยู่กับคนที่พูดคนที่บอกว่าพวกท่านทั้งหลายพอตายไปแล้วนะจะมี3คำถามด้วยการที่จะต้องถูกถามถูกซักในอัลัมบัตซักผมคงไม่แตะในข้อนี้เดี๋ยววิทยากรก็จะได้มาว่ากันความตายก็จะมีแด่คนที่เขาบอกว่าพอตายไปแล้วเนี่ยการงานจะถูกตัดออกทั้งหมดเลยอิลลามินซาลาซินยกเว้น3ประการด้วยกันผมคงไม่แตะในข้อนี้แต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าความตายมันก็อยู่กับคนที่เขาพูดในสิ่งที่เป็นวาฮีของอัลลอฮ์เหมือนกันปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะนี่คือความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสพระองค์ได้ทรงบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องพวกเราก็ดี
ซาลฟุสซอลและกะดีเหล่าบรรดาซอฮาบะและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกชัดเจนกุลลูนับซินดาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายครับไม่มีใครจะอยู่ยงคงกระพันเหมือนโลกดุนยาแห่งนี้มีไหมครับถ้ามีด้านนอกยกมือได้ครับเดี๋ยวให้บังแล้ไปเคลียร์เราปฏิเสธไม่ได้เพราะทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออายะห์อัลกุรอานที่เราจะต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ประเด็นที่ว่าเราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรนี่คือประเด็นเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไหนและขมวดปมด้วยกับคำถามที่ว่าตายไปแล้วน่ะมีอะไรติดตัวไปบ้างในกุโบร์อาจารย์ยาฟัดขึ้นมาแล้วอาจารย์มุนซิดขึ้นมาแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์กำลังน่าจะกินขนมจีนอยู่นะครับอ่ะอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะมาขยายความกันนะครับด้วยกับตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เรียนแจ้งกับบรรดาพี่น้องที่อยู่ด้านนอกนะครับใครสะดวกก็เรียนเชิญด้านในนะครับและก็ร่วมบริจาค กันเยอะๆนะครับพี่น้องเรียนเชิญอาจารย์ยาฟัดครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อบิดีนและก็ทีมงานโรงเรียนอัสซะลาฟิยะห์ตลอดจนคณาจารย์แขกผู้ทรงคุณวุฒิท่านประธานทั้งหลายนะครับก็คือผู้ที่เรียกว่าช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างต่อเนื่องและพี่น้องที่มาร่วมงานโดยวันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้การทำงานของเราในทุกๆครั้งและการร่วมงานของเราทุกๆครั้งในเรื่องราวของศาสนาให้เป็นที่รักที่โปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับที่เสร็จภารกิจข้างนอกแล้วก็อยากจะให้มานั่งร่วมกันหรือว่าอาจจะห่างๆกันไปบ้างนะหมายถึงสถานที่ก็กว้างพอได้อยู่นะครับมาร่วมฟังบรรยายร่วมฟังศาสนาก็จะเป็นประโยชน์กับท่านในการดำรงชีวิตในดุนยานี้ตลอดจนอาคิเราะห์ของท่านด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้เกือบเลี้ยวผิดงานนะขับมาเนี่ยอาจารย์อบิดีนเขาติดไฟด้วยงานกลางวันติดไฟด้วยผมก็จะไปบรรยายอีกสุราหนึ่งละน่าจะโดนตีก่อนนะเลี้ยวไปแล้วเกือบเลี้ยวแล้วเห็นว่ามีงานนะไม่เคยมาจริงครับอัลฮัมดุลิลละห์เลี้ยวเฮ้ยอาจารย์อบิดีนติดไฟด้วยวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์งานกลางวันแล้วติดไฟเฉลียวใจอยู่นิดนึงรีบหมุนหัวออกเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อเรื่องของเรานี่น่าสนใจและเป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์หลักความเชื่อนำพาไปสู่การปฏิบัติเพราะคำว่าอะกีดะห์นี่พี่น้องหลายคนคงคิดว่าหมายถึงความเชื่อที่อยู่ในหัวใจเราเท่านั้นแต่เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ได้ให้คำนิยามของคำว่าอะกีดะห์หรือหลักอีมานว่ากอลุนวะอามาลุนวะอติกอดุนยะซีดุวะยังกุสุอันนี้แบบคร่าวๆนะแปลว่ากอลุนแปลว่าคำพูดอามาลุนแปลว่าการปฏิบัติ
อิอติกอดุนแปลว่าความเชื่อความศรัทธายะซีดูมีเพิ่มยังกุสุมีลดนี่คือคำนิยามของอันอีมานุเพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่าอีมานคือความเชื่อในหัวใจแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์อบิดินพยายามที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าไม่ใช่เป็นความเชื่อแค่หัวใจเท่านั้นหมายถึงการที่ท่านปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ท่านมานั่งมาร่วมงานศาสนามาช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยท่านก็มีความเชื่อว่าการกระทำแบบนี้จะยังประโยชน์กับเราทั้งในดุนยาในอาลัมบัรซักและโลกอาคิเราะห์หะดีษที่เราได้ยินอย่างบ่อยครั้งโดยเฉพาะคณาจารย์ไม่ว่าจะกลุ่มสายใดก็แล้วแต่จะพูดแบบไหนนั่นอีกเรื่องนะแต่ที่ได้ยินได้บ่อยครั้งนั่นก็คือว่าเมื่อลูกหลานของอาดัมได้ตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินงานของเขาทุกอย่างนั้นถูกตัดขาดทั้งหมดอิลลามินซาลาซินนอกจากสามประการเท่านั้นที่ยังคงอยู่กับเขาในกุบฏของเขาและก็อยู่กับเขาในอาคิเราะห์ของเขาด้วยจนกระทั่งเขาเข้าสวรรค์ซอดะกอตุนจาริยะตุนก็คือการบริจาคทานที่เป็นถาวรวัตถุทั้งหลายที่ไหลลินมีคนมาใช้แบบเนี้ยพี่น้องมาสถานที่แห่งนี้พี่น้องมาร่วมงานกันพี่น้องมาบริจาคพี่น้องมาทำงานพี่น้องเห็นการทำงานของอาจารย์อบิดีนละไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดการบรรยายทุกพื้นที่ผมว่าน่าจะไม่มีพื้นที่ใดนะผมเคยถามอาจารย์อบิดีนเหมือนกันนะมีไม่เคยไปมั้ยคืออยากถามว่าเคยไปไหนบ้างนะบอกมีไหมจังหวัดไหนอาจารย์อบิดีนไม่เคยไปบรรยายแน่ๆในทางเหนือเนี่ยผมยังไม่เคยไปบรรยายตั้งแต่อุตรดิตถ์นครสวรรค์เป็นต้นไปเนี่ยไม่เคยไปบรรยายแต่อาจารย์อบิดีนไปมาหมดแล้วนี่คือคนทำงานจริงพี่น้องคนทำงานศาสนาแล้วก็ไปไหนนอนสุเรานอนสุเราพี่น้องเพราะว่าเช้าละหมาดซุบฮีนะซีฮัตต่ออาจารย์นบีดีนนี่เวลาลงใต้ทีนี่2สัปดาห์3สัปดาห์ไปทั่วเห็นไหมบางสลายบอกไปด้วยกันรู้นะมาชาอัลลอฮ์ชีวิตของท่านนี่มาชาอัลลอฮ์ได้ทุ่มเทให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าโต๊ะครูบางคนที่อ่านภาษาอาหรับได้อีกขอโทษนะไม่ได้ว่านะจริงๆมากกว่าผมอ่ะด้วยจะไม่ได้ไปว่าคนอื่นมากกว่าผมด้วยซ้ำมากกว่าโต๊ะครูที่อ่านตำรับตำราได้รู้เรื่องนะฮูซะรอฟแปลกันได้แต่ทุ่มเทให้อิสลามต่างกันด้วยหัวใจพี่น้องด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะเรียนพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเราซอดะกะตุนจาริยะตุนเอาอินมุนยุนตะฟีอูบิฮีหรือความรู้ที่มีประโยชน์แล้วก็สั่งสอนบอกกล่าวออกไปเอาวะลาดุนซอลิฮุนยะดะอูละฮูหรือมีลูกที่ซอแล้วขอดุอาให้นี่พี่น้องเห็นไหมเด็กเล็กๆมานั่งสองคนนี่มานั่งฟังศาสนามาชาอัลลอฮ์จะหนีไปไหนนะขอดุอาสองคนนี้เป็นคนซอแล้วด้วยนะถ้ามีข้างนอกก็มานั่งข้างในจะได้เป็นคนซอแล้วกันไม่ได้ชื่อซอแล้วนะชื่อซอแล้วนะดีอยู่แล้วแต่ว่าให้เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ซอแล้วด้วยเด็กที่ซอแล้วนี่เขาดูยังไงเนี่ยดูว่าเวลาขอดุอาเขาขอให้พ่อแม่สุญูดขอให้กับพ่อแม่นักวิชาการบอกว่าเด็กที่ซอแล้วคือขอดุอาให้กับพ่อแม่ไม่เคยลืมพ่อแม่ในละหมาดของเขารับบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวรฮัมฮูมากามารับบายานีซอรีรอนี่แหละลูกที่ซอแล้วพี่น้องลูกที่ไม่เคยลืมดุอาที่จะขอให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษอีกบทหนึ่งแต่ผมจะใช้เวลาไม่นานนะอาจารย์มุนซิกมาแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์ท่านมาแล้วด้วยนะครับ
เราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่อยากจะให้พี่น้องได้ภาพลักษณ์ในเรื่องราวของศาสนาให้มันเป็นมุมกว้างให้พี่น้องได้ฟังเรื่องราวการขยายความซึ่งมีคณาจารย์อีกหลายท่านจะพูดคุยนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งอีกบทหนึ่งผมอยากจะให้พี่น้องนั้นได้ฟังเช่นเดียวกันแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นการนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นการขยายความหะดีษบทนี้แหละแต่ว่าขยายให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้หัวใจเราได้มีความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวจะติดตามเราไปเมื่อเราไปอยู่ในกุโบของเราแน่นอนนะพี่น้องเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักความเชื่อเรื่องอิบาดะห์เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งหมดที่จะต้องตรงตามรูปแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องไม่มีเรื่องราวของบิดอะห์จะต้องไม่มีเรื่องราวของชิริกในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของคำพูดอันนี้เราต้องเคลียร์ตัวเราเองให้ดีนะแล้วก็ให้ชัดเจนด้วยและหลังจากนั้นอินชาอัลลอฮ์เรื่องเสริมๆเหล่านี้จะทำให้การอยู่ในกุโบร์การที่เราจะอยู่ในอาลัมบัซซักหรือเราจะไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ก็จะดีตามไปด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่าซะบะอุนจัจรีลินอับดิอัจรุฮุนนะวะฮุวะฟีกอบริฮิบะอ์ดะเมาติฮินักวิชาการบางท่านบอกว่าเช่นท่านเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษฮะซันผมก็กังวลเหมือนกันนะตอนที่หยิบหะดีษบทนี้มาเนี่ยกลัวจะดออีฟเหมือนกันแต่ถามว่ามีนักวิชาการบางท่านบอกดออีฟไม่มีแต่ว่าอย่างน้อยเชคอัลบานีก็บอกว่าฮะซันนะก็อัลฮัมดุลิลละห์พอไหวอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะบะอุน7ประการ7อย่างด้วยกันขยายความหะดีษ3ประการเมื่อสักครู่ยัจรีลินอับดีผลบุญดังกล่าวนั้นจะให้กับบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัจรุฮุนนะผลบุญทั้งหลายที่เขาปฏิบัติแบบนี้ฟีกอบริฮีในกุโบร์ของเขาบาอ์ดะเมาติฮีหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอันนี้ยืนยันจากท่านนบีเลยว่าท่านจะได้ผลบุญอย่างแน่นอนท่านนบีบอกประการแรกนะครับขยายความนะครับมันอัลละมาอินมันใครก็แล้วแต่ที่มีความรู้แล้วสอนความรู้ดังกล่าวให้กับคนอื่นนักวิชาการบอกเอาง่ายๆเลยถ้าเรามีลูกนี่นะอย่างน้อยสอนลูกอ่านฟาติฮะบ้างอาจารย์สมิธก็พูดบ่อยนะเรื่องนี้สอนลูกอ่านฟาติฮะบ้างสอนลูกอ่านซูเราะห์สั้นๆบ้างผมกลับไปต้องไปสอนลูกเหมือนกันนะเพื่ออะไรพี่น้องเพราะว่าลูกเราต้องละหมาดและลูกเราต้องอ่านฟาติฮะและเมื่อใดที่อ่านฟาติฮะซูเราะห์สั้นๆผลบุญจะถึงเราเมื่อเรานั้นอยู่ในกุโบร์ของเราเผื่อใครไม่มีลูกเอาอัจรอนะห์รอหรือขุดร่องน้ำใครที่พอจะมีที่นะอาจารย์นบีดีนขุดร่องน้ำให้น้ำเนี่ยไหลไปถึงชาวบ้านชาวเมืองปศุสัตว์ทั้งหลายได้รับผลบุญหลังจากที่เราตายไปแล้วเอาฮาฟิรอบิรอหรือขุดบ่อน้ำมีคนขุดร่องน้ำแล้วเราขุดบ่อน้ำเลยไม่ได้ขุดเอาไว้กักไว้กับตัวเองนะให้คนอื่นปศุสัตว์อะไรทั้งหลายได้ดื่มกินด้วยพี่น้องคงรู้หลายหะดีษนะผมเองคงไม่ได้ขยายความทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวไปฟังในรายการดีกว่าอันนี้เปิดหัวไว้ให้กับพี่น้องเฉยๆนะครับเอากอรสนะคลาหรือปลูกต้นอินทผาลัมอันนี้แบบตรงๆอ่ะนะแต่ไม่ต้องไปซื้ออินทผาลัมมานะเพราะว่าแพงเหมือนกันแพงหูฉี่เหมือนกันนะเห็นเขาว่ากันนะคืออันนี้เป็นการท่านนบีหยิบมาเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชที่ให้ผลให้ใบให้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวน่าจะอายุยาวกว่ามนุษย์นะผมไม่ทราบรายละเอียดนะเรื่องอายุของอินทผลัมอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆถ้าเราปลูกเราได้รับผลบุญและนักวิชาการก็บอกว่าหมายถึงต้นไม้อื่นๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นอะไรก็แล้วแต่จำปาจำปิงได้หมดอ่ะพี่น้องได้รับผลบุญ
แม้ว่าใครจะมาเอาไปโดยเราไม่อนุญาตหรือขโมยของเราเราก็ได้รับผลบุญนี่ท่านนบียืนยันสมมุติเราปลูกฝรั่งอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ฝรั่งที่บินมาจากเมืองนอกนะฝรั่งเป็นลูกๆเนี่ยพี่น้องเกิดมีคนมาขโมยฝรั่งเราไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยืนยันว่าฟะฮูวะซอดอกอตุนฟะฮียะซอดอกอตุนคือซอดอกะได้รับผลบุญด้วยพี่น้องแม้ว่าเราจะนอนอยู่ในกุโบก็ตามท่านนบีก็บอกต่อไปประการที่5เอาบานามัสยิดาหรือสร้างสุเหร่าเอาไว้อันนี้แบบตรงๆอ่ะนะแต่สร้างสุเหร่านี้มีหลายอย่างพี่น้องสร้างสุเหร่าถ้าสร้างได้ทั้งหลังอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ผลบุญเยอะมากก็ได้ผลบุญมากน้อยที่สุดเนี่ยท่านนบีบอกเคยพูดเนี่ยนะในหะดีษบทนึงที่บอกว่าใครที่สร้างบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับรังของไข่นกกระทานกตัวนึงอ่ะนะที่อยู่บนดินเนี่ยที่เป็นรังของมันที่อยู่บนดินเนี่ยบานัลลอฮุละฮูบัยตันฟินญันนะอัลเลาะห์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านนบีได้บอกในประการที่6เพื่อขยายความซอดาเกาะตุนญาริยะอินมุนยันตะฟิอูบิฮีการทำซอดาเกาะญาริยะหรือการให้ความรู้ที่มีประโยชน์หรือการที่มีลูกที่ดีขอดุอาให้กับเราเนี่ยท่านนบีได้บอกในประการที่6บอกว่าเอาวัรสมุสฮาฟาหรือพิมพ์เรียกว่าแจกจ่ายพิมพ์อันกุรอานมุสฮัฟก็คืออัลกุรอานที่เป็นเล่มนี่แหละที่เป็นเล่มที่มาจากซาอุดีอาระเบียมาจากใดก็แล้วแต่เรามีพอมีสตังค์เราช่วยเหลือนักวิชาการบางท่านได้อธิบายได้บอกว่ารวมไปถึงตำรับตำราของผู้รู้นักวิชาการไปด้วย เช่นเราบอกว่าอาจารย์ฟาริดเนี่ยได้สอนไว้อย่างมีประโยชน์เราเอาเงินของเราซอดาเกาะร่วมด้วยให้ผลิตหนังสืออาจารย์ฟาริดให้ผลิตหนังสืออาจารย์ที่ยืนหยัดในซุนนะห์นี่แหละประโยชน์เกิดขึ้นกับเราได้รับประโยชน์หลังจากเราตายไปด้วยคนทำคนที่พูดคนที่ทำไว้อาจารย์ที่ทำไว้ได้ผลบุญด้วยเราได้ผลบุญด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ห่างหายในบ้านของเราอะนะแต่ผมอยากจะให้เป็นแบบฉบับของเราได้พิเคราะห์พิจารณาผมเจอคนอาหรับเนี่ยมาชาอัลลอฮ์คนอาหรับเนี่ยเขาแม้ว่าอาจจะไม่อาเล่มทุกเรื่องอะนะแต่ความเข้าใจด้านนี้เขามาชาอัลลอฮ์ถือว่าเข้าใจได้ดีมากในกระเป๋าของเขาเนี่ยส่วนมากของคนอาหรับเนี่ยจะมีหนังสือกุตอยีบาทั้งหลายเล่มเล็กๆเนี่ยติดตัวติดกระเป๋ามาเป็นซะเป็นส่วนใหญ่เวลามาโรงพยาบาลเขาก็จะหยิบหนังสือเล่มเล็กๆเล่มละเหรียญเนี่ยเล่มละ10บาทเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่มัสยิดเอามาตั้งไว้ที่มุศัลลาที่เขาไปละหมาดเพื่ออะไรพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็หยิบอ่านเดี๋ยวผมก็หยิบกลับบ้านเพื่อไปทำประโยชน์ได้รับประโยชน์เช่นหนังสืออัซกาดพี่น้องซื้อได้เลือกที่มันโอเคหน่อยนะมันมีหลายคนนะก็เลือกดูเอาที่ท่านมั่นใจเอาที่ท่านสบายใจเนี่ยนะก็คือซื้อสัก20บาท10เล่มเวลาเราไปที่ไหนเราก็เอามาตั้งไว้หรือแจกให้กับคนที่มางานวาลีมามางานติดไม้ติดมือเราไปพี่น้องพยายามทำซอดาเกาะในสิ่งที่เราอาจจะเขียนไม่ได้ในสิ่งที่เราอาจจะบรรยายให้ความรู้ไม่ได้แต่เราสามารถได้รับผลบุญเหมือนโต๊ะครูได้แต่คนบ้านเราไม่ค่อยชินนะเรื่องพวกนี้คิดว่าอ๋อมันไกลตัวไปหน่อยมาบริจาคอย่างเดียวพี่น้องลองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำบ้างเพราะหะดีษบทนี้นี่พยายามที่จะให้กระจายให้เราเนี่ยทำได้หลายๆอย่างและพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองในการทำเพื่ออะไรพี่น้องเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่ายัจรีลินอับดีอัจรุฮุนนะวะฮูวะฟีกับริฮีบะดะมาติฮีเพราะผลบุญจะไหลถึงเขาแม้ว่าเขานั้นจะอยู่ในกุโบสถ์ก็ตามที่เราทำนี่ทำเพื่อตัวเรานะพี่น้องประการสุดท้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาตะรกะวะลาดันยัสตัฆฟิรุละฮูบะดะเมาติฮีนั่นก็คือ
มีลูกหลานเหมือนกับที่เราเมื่อคุยเมื่อสักครู่ลูกหลานที่ซอแลนั่นแหละเอาชื่อซอแลก็ได้นะวะลาดันยัสตัฆฟิรุละฮูขออภัยโทษลูกหลานขออภัยโทษร็อบบิฆฟิรลีวะลีวาลีไดยะวัรฮัมฮุมากะมาร็อบบายานีซอฆีรอขออภัยโทษให้กับคุณพ่อคุณแม่บาดะเมาติฮีหลังจากคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วในวันที่อยู่ในอาลัมบัรซักนี่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนตามอามันที่เราปฏิบัติและความเมตตาของพระองค์ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราเราจะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรครับอันนาลิฮาซาอ๋อฉันทํามาเท่านี้ครับพระผู้อภิบาลของฉันฉันไม่ได้ทําสูงกว่านี้ไม่ได้เยอะกว่านี้ไม่ต้องอันนี้มันน่าจะสูงเกินไปความรู้สึกของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าที่ท่านได้สูงขนาดนี้ดีขนาดนี้แม้ว่าท่านจะอยู่ในอาลัมบัรซักหรือในวันอาคิเราะห์ก็ตามนี่นะอันเนื่องมาจากว่าบิสติกฟารีวะลาดีกะละกะอันเนื่องมาจากว่าลูกของท่านทั้งหลายเนี่ยขอดุอาขออภัยโทษให้กับท่านชัดเจนไหมพี่น้องชัดเจนนะใครที่มีลูกสอนลูกอ่านฟาติฮะสอนลูกอ่านดูอาผมเชื่อว่าพี่น้องผู้ปกครองทั้งหลายในที่นี้95%ต้องอ่านฟาติฮะได้อ่านซูเราะห์สั้นๆได้พี่น้องต้องอ่านร็อบบิฟิลลีวะลีวาลีได้เพราะท่านขอให้กับคุณพ่อคุณแม่ของท่านแล้วท่านก็สอนให้ลูกของท่านอ่านดูอาบทนี้จะได้ขอให้กับท่านเพราะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับท่านและประโยชน์จะขึ้นเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านด้วยใครที่ไม่มีลูกหาวิธีอื่นพี่น้องมีตั้ง 7-8 อย่างเนี่ยหาวิธีอื่นทำซะใครพอมีสตังค์เล็กๆน้อยๆช่วยเหลืองานศาสนาเดินไปไหนไปเจอหนังสืออิสลามซื้อซะไปเจอใครฉันซอดาเกาะห์ให้อัสกาดยามเช้ายามเย็นฉันซอดาเกาะห์ให้อ่านนะบางนะดีมากๆเลยเห็นไหมพี่น้องพยายามทำในสิ่งที่เราจะได้ผลบุญเหมือนกับครูบาอาจารย์เขาได้ด้วยกับการเสียสตางค์20 บาท 30 บาทเท่านี้เองคุ้มไหมพี่น้องสุดคุ้มหะดีษบทนี้น่าจะให้ท่านมองหะดีษ3เมื่อสักครู่ที่ผมยกหะดีษบทแรกนั่นก็คือว่า ลูกหลานของอาดัมเมื่อตายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตัดขาดหมดนอกจาก3อย่างวันนี้เรามาฟังอีก7อย่างเพื่อขยายหะดีษที่เราฟังมาญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับพี่น้องครับอาจารย์ยาฟัตท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอานาสทีวีนะฮะซึ่งความจริงเนี่ยวันนี้ก็จะมาออกบูธด้วยนะแต่เนื่องมาจากสถานการณ์นะครับเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความสะดวกง่ายดายให้มันมากที่สุดเราไม่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องยากนะครับพี่น้องฝากนะครับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอานัสทีวีด้วยนะครับพี่น้องเปิดไปที่ช่อง178 PSI ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆด้วยมันขึ้นอยู่กับจานนะครับว่าพี่น้องใช้จานอะไรนะฮะ2 PSI 2 3 4นะครับและไอ้178เนี่ยจานอะไรล่ะบ้านผมว่า178ไอเดียแซด GMM ด้วยหลายช่องหลายทางพี่น้องครับฝากด้วยนะครับนะอาจารย์อบิดีนท่านก็ไปนะ4คนที่อยู่ข้างบนนี้ก็มีรายการด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องครับการทำซอดากะห์เนี่ยมันเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเวลาบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องในเรื่องราวของสงครามเรียกร้องในการที่จะให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์เขาทำพี่น้อง
คำถามคือเขาไม่กลัวหมดหรอครับแน่นอนที่สุดครับความกลัวมันเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าบรรดามนุษย์มนาทั้งหลายกลัวจะไม่มีกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในหะดีษนบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะให้มีทองหนึ่งภูเขาก็ยังไม่พอฮัดยะให้มีสองภูเขาก็ยังไม่พอมาฮัซบุลลอฮ์อยากจะมีภูเขาที่สามและถ้ามีภูเขาที่สามก็ยังไม่พออีกอยากจะมีภูเขาที่สี่นี่คือคนนี่คือคนที่อยากจะได้อยากจะมีแต่ถ้าหากว่าเราดูเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เขาให้ไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาให้ไม่กลัวหมดจนกระทั่งนบีบอกว่าพอเธอเก็บเอาไว้ให้ลูกเก็บเอาไว้ให้เต้าบ้างอย่าให้ในหนทางของอัลลอฮฺจนหมดไม่ดีแบบนั้นไม่ดีต้องมีเอาไว้ใช้ในครอบครัวด้วยนี่ก็เป็นแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมและการทำซอดาเกาะห์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันจะมาลบล้างบาปของพวกเราตามความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตามเนียดของพวกเราว่าเนียดของพวกเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ผมเชื่อพี่น้องที่ดูเราอยู่ตรงนี้ชมเราอยู่ตรงนี้ฟังเราอยู่ตรงนี้เนียดพี่น้องดีทั้งหมดแหละครับและบาปของพวกเราอินชาอัลลอฮ์ก็จะถูกลบออกไปณพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมเห็นพี่น้องอ่อนนุชศรีนครินทร์พัฒนาการมากันด้วยเนี่ยผมดีใจนะดีใจอัลฮัมดุลิลลาห์ผมไม่ได้ไปพัฒนาการ20มาเนี่ย2ปีแล้วมั้งเอาเลิกแล้วใช่มั้ยก็เปลี่ยนที่นะครับพี่น้องรู้มีตรงไหนก็ไปกันอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรขอดุอาให้เขานะอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮุมมักฟิรละฮูสิ่งที่เขาทำติดตัวเขาไปแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับการทำซอดาเกาะห์เป็นซุนนะห์ของท่านนบีจนกระทั่งอย่างที่ผมอธิบายไปว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำกันไม่กลัวหมดและก็ทำเขาหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนการสอนสั่งบรรดาเยาวชนสอนสั่งลูกหลานให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังปลูกสิ่งหนึ่งให้เป็นผลผลิตให้เป็นผลพวงของพวกเราพี่น้องลองคิดดูนะถ้าเราตายไปเนี่ยแล้วไม่มีใครละหมาดให้เราจะเป็นยังไงซุนนะห์ของท่านนบีน่ะพอเวลาตายให้แจ้งข่าวนะแจ้งให้เยอะที่สุดพี่น้องทำไมอ่ะคนจะได้มาละหมาดเยอะคนจะได้มาละหมาดเยอะๆแต่คนที่มาละหมาดเยอะๆน่ะก็ต้องดูด้วยว่าคนที่มาละหมาดน่ะเป็นคนแบบไหนอย่างไรแต่จุดประสงค์หลักให้มาละหมาดเยอะๆก่อนเพราะต้องการให้เขามาขอดุอาให้กับมัยยิตคนตายให้มาละหมาดเยอะๆจะได้ขอดุอาให้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีใครมาละหมาดให้กับพวกเราเลยเดี๋ยวบางแลลองคิดดูไม่มีใครสนใจเราเลยไอ้ตอนอยู่ดุนยาก็ไม่เคยไปเอาแรงใครเขาไว้ใช่ไหมและใครจะมาคืนให้กับเราพี่น้องลองคิดดูยังกับสมัยก่อนนี่เกี่ยวข้าวนี่พอถึงเส้นนี้เขาเรียกเป็นเส้นนะเส้นนี้เกี่ยวเส้นนู้นมาเอาแรงพอเส้นเราเกี่ยวเส้นเขาก็มาช่วยพอเส้นเขาเกี่ยวเราก็ไปคืนแรงเขาถูกไหมช่วยกันในหนทางของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่มีใครมาละหมาดให้กับเราเลยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องสอนเพราะเราเชื่อต่อหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าลูกที่ดีจะขอดุอาให้กับเราเราต้องมั่นใจเราต้องยะเกนเราต้องเชื่อมั่นเพราะนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าตายไปแล้วไม่มีใครขอดุอาให้กับเราเราจะทำยังไงพี่น้องลองคิดดูนะครับต่อมาครับอาจารย์มุนซิดมันติมะห์เมื่อเช้าเจอบททดสอบนิดนึงนะรถสตาร์ทไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับก็สอบถามกันก็เลยให้อาจารย์อัมมัดเข้าไปรับนะครับอ่ะอินชาอัลเลาะห์เรียนเชิญอาจารย์มุนซิดมันติมะห์ครับ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับซึ่งก็มีศักดิ์และก็มีสิทธิ์นะครับเป็นรุ่นพ่อผมนะครับเพราะว่าลูกชายของท่านเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับผมและคงจะได้ใช้สิทธิ์ของเพื่อนลูกชายมั้งครับในการที่จะได้ขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนตรงนี้ยังไม่มีใครติดโควิดใช่ไหมครับมีไหมหรือว่าติดกันไปแล้วอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับที่ทำให้พวกเราทุกคนตรงนี้มีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนวิถีปกติซึ่งเป็นวิถีปกติแบบใหม่นะวันนี้มันก็แปลกไปสักนิดนึงนะครับคนฟังก็จะใส่แมสนะครับคนพูดก็เดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่นะพี่น้องช่วยขอดุอาให้พวกผมให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ให้อาจารย์อับดุลฮากีมให้อาจารย์ยะฟัรนะครับให้พวกเราได้มีโอกาสทำหน้าที่ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนี้มันจะถูกปิดนะมันจะหยุดไปแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่หยุดนั่นก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามการศรัทธาเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของเตาฮีดจะยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องช่วยกันขอดุอานะครับขอดุอาให้พวกเราทุกคนมีโอกาสในการที่จะได้นั่งเรียนศึกษาศาสนาเพราะว่านักวิชาการบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยอาจจะขาดน้ำได้กี่วันก็ว่าไปขาดอาหารได้กี่วันก็ว่าไปแต่สำหรับผู้ศรัทธาเราไม่สามารถที่จะขาดการลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แม้แต่เพียงนาทีเดียวไม่ได้ดังนั้นการบอกกล่าวการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆของศาสนาก็ยังคงอยู่ในทุกเมื่อเชื่อวันอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้พวกเรานั้นตายแล้วก็เสียชีวิตในหนทางของการเป็นผู้ทำงานเผยแพร่ศาสนาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักท่านรักไหมครับทรัพย์สินที่ตัวเองมีบังฮัสบุลลอฮ์รักไหมรักเงินรักทองไหมรักมีลูกยังครับบังฮัสบุลลอฮ์เนี่ยมีแล้วนะรักลูกไหมครับพี่น้องรักลูกไหมรักนะไม่มีใครไม่รักลูกของตัวเองนะครับไม่มีใครไม่รักภรรยานะครับมีไหมครับใครไม่รักภรรยายกมือหน่อยมีไหมฮะ รักเหมือนกันแม่เล่นถามอย่างนี้เดี๋ยวฟังอยู่แล้วแย่เลยนะ นะครับรักสิครับเราเนี่ยรักลูกรักภรรยารักทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับสิ่งที่เรารักเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพี่น้องครับชัดเจนมากๆในอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่ผมได้เตรียมมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับในซูเราะห์อาลอิมรอนองค์การที่92นะครับเป็นองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวลันตะนาลุลบิรรอฮัตตาตุนฟิกูลพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้รับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะบริจาคมันไปนะมิมมาตัวให้บูนจากสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรักและหวงแหนมันนะวะมาตุนฟิกูนมิมมามินชัยอินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับและไม่ว่าสิ่งใดที่พวกเจ้าได้บริจาคไปในหนทางของพระองค์แล้วเนี่ยนะครับแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทราบดีรู้ดีเข้าใจดีพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่
นะครับรักภรรยารักลูกนะครับแล้วก็รักสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์นะครับท่านนะครับไม่มีทรัพย์สินเยอะนะไม่ได้เป็นคนที่มีความร่ำรวยมากมายมหาศาลเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นๆแต่ท่านมียานพาหนะซึ่งนะครับเป็นยานพาหนะซึ่งเป็นอูฐและก็เป็นอูฐที่ท่านรักมากเวลาที่ท่านขี่เหมือนกับเบนซ์เลยพี่น้องครับมันนิ่มเวลาเรานั่งรถดีๆยานพาหนะดีๆนะนั่งสบายๆนะครับสตาร์ทปุ๊บไปปรือเลยแบบนี้ไปนำพาพวกเราไปสู่เป้าหมายที่พวกเราจะไปนะครับยานพาหนะดีๆแบบนี้เรายังรักเลยเรายังหวงเลยครับแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์นะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านเนี่ยปรารถนารักอูฐตัวนี้มากเลยพออายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ถูกประทานลงมาเนี่ยท่านจะยังไม่ได้รับความดีใดๆแต่หากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้บริจาคสิ่งที่ท่านรักไปในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์นะครับลงจากอูฐบริจาคอูฐของท่านไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาถามจริงๆอย่าว่าแต่พี่น้องเลยผมเองก็ทำใจไม่ได้นะถึงแม้ว่ารถของตัวเองจะสะบะระแงงยังไงก็ตามแต่เราก็ยังอะไรยังรักมันอยู่เพราะมันคืออะไรคือเครื่องมือในการนะครับทำงานของเราเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกของเราจะถอดบิดกุญแจรถให้บังฮัสบุลลอฮ์บังเอาไปเลยผมให้เอาไปใช้ในหนทางศาสนาทำได้ไหมอัลลอฮ์นอนเอาเท้าไก่หน้าผาก3คืนยังไม่แล้วเลยนะครับยังไม่แล้วเลยทำไมอ่ะใจไม่ถึงนี่แหละคืออีมานบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งองค์การใดถูกประทานลงมาใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยร้อยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเนี่ยบางทีใจยังไม่ถึงเลยนะไม่เหมือนพี่น้องบางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาประกาศขอรับบริจาคช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้บางคนมาแล้ว 2,000 บางคนมาแล้ว 3,000 เวลาอาจารย์อบิดีนประกาศจะซื้ออะไรนะไอฮอนใช่ไหมครับกระจายเสียงนี่ตัวนเป็นหมื่นพี่น้องโทรมาเลยอาจารย์เท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บตังค์ที่ฉันความใจถึงเนี่ยผมเองนี่ยังใจไม่ถึงเหมือนพี่น้องเลยเราเนี่ยพูดศาสนาสอนศาสนาแต่ทำได้บางครั้งบางคราวเนี่ยทำได้ไม่เท่าพี่น้องเพราะอะไรอ่ะเหมือนที่บังฮัสบุลลอฮ์บอกหัวใจมันไม่กล้าพอหัวใจมันไม่ถึงเรารักลูกไงอยากจะให้เหมือนกันแต่ลูกจะกินอะไรวะ เขาเย็นยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวภรรยาบ่นบังไหนล่ะเขาเย็นงานเข้าเลยคราวนี้ใจไม่ถึงให้เป็นตัวครูด้วยนะครับแต่ที่ความที่เราเนี่ยอีหม่านไม่ถึงบรรดาซอฮาบะห์นะครับจึงเป็นเหตุทำให้พวกเราเนี่ยพลาดโอกาสหลายๆโอกาสในการที่จะทำนุบำรุงเรื่องราวของศาสนาเราเป็นคนที่ไม่มีผมเป็นคนไม่มีพี่น้องที่ทำงานศาสนาหลายคนไม่ใช่เป็นคนมั่งคนมีพี่น้องครับแต่เราต้องอุทิศวะกัฟตัวของเราชีวิตของเราไปในหนทางของศาสนาสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยบนเวทีนี้ทำได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะไม่ใช่ทองอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับภายนอกแต่เราทำได้นี่คือหัวใจของเราที่จะต้องอุทิศไปในหนทางของศาสนาพยายามที่จะปกปักรักษาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในแนวทางที่บรรดาซะลาฟุศอลิฮได้กำหนดเอาไว้ได้วางเอาไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอยากให้อีหม่านของเราสมบูรณ์แบบอยากให้เราได้รับความดีอย่าง 100% พี่น้องครับใจถึงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดนึงนะครับใจถึงกับการสนับสนุนงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีคนที่กล้ายืนหยัดอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺเรามีคนที่ทำงานศาสนาที่จะประกาศธงของอันอิสลามประกาศธงของซะลาฟุศอลิฮและพี่น้องสนับสนุนกันหน่อยครับอาจารย์อบิดีนฮัสซัน ทำงานเผยแพร่ศาสนาตรงนี้เนี่ยมา30กว่าปีพี่น้องครับมาหลาย10ปีแล้วพี่น้องลองดูสิอาจารย์อบิดีนยังเหมือนเดิมไหมรวยขึ้นไหมถามจริงๆรวยขึ้นเหรอรวยไหมครับรวยไหมชะมานไม่รวยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีอะไรครับอาจจะมีสถานที่ในการทำงานศาสนาดีขึ้นเอาที่ว่าดีนี่ผมนั่งเนี่ยเข่าติดแล้วเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยนะอาจารย์ทุลอนนั่งต้องนั่งแหกขากันเนี่ยก็ตามสถานภาพไงครับแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะมาหยุดยั้งการทำงานศาสนาของเรา
าจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลฮากีมอาจารย์ยาฟัตพวกเราและก็บรรดาบรรพชนคนในยุคแรกๆของเราที่ทำงานศาสนาหลายต่อหลายคนหลายยุคหลายสมัยที่เขาทุ่มเทไปในหนทางของศาสนาและถ้าวันนี้พี่น้องไม่สนับสนุนเราจะทำงานศาสนากันยังไงใช่ไหมครับเราจะทำงานศาสนากันได้สมบูรณ์แบบอย่างไรวันนี้อย่าให้คนทำงานศาสนานะครับเป็นบุคคลที่ท้อถอยกับการทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้อง ช่วยกันนะครับในวันนี้ผมมีหะดีษบทหนึ่งที่อยากจะหยิบยกให้กับท่านพี่น้องได้รู้และเข้าใจว่าวันนี้เราจะเอาอะไรไปด้วยในกุโบร์คำว่ากุโบร์คงไม่ต้องอธิบายเยอะมาจากคำว่ากอบรุนกุบูรุนบ้านเราเรียกกุโบร์กอบรุนแปลว่าอะไรครับหลุมศพสุสานที่ฝังคนตายนะครับเราทุกคนจะต้องไปอยู่ในนั้นผมเองก็เช่นกันจะต้องไปอยู่ในนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทิ้งไว้ทิ้งเอาไว้นะครับเราทุกคนเนี่ยต้องไปและความตายเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้อีกประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากเอาไว้ให้กับประชาชาติในยุคนี้เมื่อสักครู่นี้ผมจำไม่ได้ว่าเบบอกใครเสียนะเจ้าของศูนย์ไอ้อะไรนะครับใครเสียนะเบบ้านป่าใช่ไหมครับเสียชีวิตเราทุกคนต้องไปผมเองก็ต้องไปหลายคนก็ไปแล้วพี่ชายอาจารย์อับดินฮัสซันอาจารย์ยูซุฟฮัสซันรอฮิมาฮุลลอฮ์ไปแล้วอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมาฮุลลอฮ์ไปแล้วเหลือพวกเราเนี่ยต้องตามพวกเขาเหล่านั้นไปเช่นเดียวกันแต่เราจะไปยังไงและเราจะทิ้งอะไรไว้เพื่อที่จะให้การไปของเราเป็นการไปแบบราบรื่นแบบปกติสุขอย่าให้การไปของเราเป็นการไปแบบเซซอพี่น้องครับนักวิชาการอธิบายหะดีษที่อาจารย์ยาฟัตได้หยิบยกและก็นำเสนอเอาไว้เวลาที่มนุษย์หรือลูกหลานของนบีอาดัมเสียชีวิตเนี่ยจะทิ้งเอาไว้3ประการด้วยกันทบทวนกันนิดนึง1คืออะไรครับซอดากะฮ์ญาริยะห์วันนี้พี่น้องทำเลย2ความรู้ที่ยังประโยชน์พวกผมจะทำ3ลูกหลานที่ดีที่จะขอดุอาให้กับท่านพี่น้องตรงนี้พี่น้องต้องทำเองผมไม่สามารถที่จะทำให้ลูกหลานของพี่น้องเป็นคนดีได้นะครับได้แค่พูดได้แค่บอกได้แค่นาซีฮัตชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้พี่น้องครับ3สิ่งนี้นะนักวิชาการเขาก็หยิบยกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีรายงานหนึ่งจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันได้กล่าวเอาไว้ครับยัตตะบะอุลมัยยิตะซาลาซะสิ่งที่จะติดตามคนตายไปเนี่ยจะมี3ประการด้วยกันนะครับสอดคล้องกับหะดีษที่อาจารย์ยะฟัตได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับฟะยัรญิอ์อิสนาวายะบะกอวาฮิด2ประการเนี่ยจะกลับแต่อีก1ประการเนี่ยจะยกคงอยู่กับผู้ตายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่ออธิบายต่อครับยัตตะบะอูฮูอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอะมาลูฮู3ประการที่ว่าเนี่ยก็คืออะไรล่ะ1อะห์ลูฮูครอบครัวของเขาจะตามผู้ตายไปนะครับ2มาลูฮูทรัพย์สินของเขาก็จะตามผู้ตายไปเช่นเดียวกัน3วะอามาลูฮูการงานของคนตายที่เขาเคยกระทำเอาไว้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องครับฟะยัรญิอูอะห์ลูฮูวะมาลูฮู2อย่างที่จะกลับบ้าน1ครอบครัวลูกหลานญาติโกโหติกากลับหมดไม่มีใครนอนกับเราในกุโบร์2ทรัพย์สินที่เรามีอยู่ที่เราทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเขาก็อยู่กับคนเป็นเราก็ไม่ได้เอาไปสักทีไม่มีใครนะครับฝังเงินฝังทองไปกับพวกเราแต่พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงวะยะบะกออะมะลุสิ่งที่จะอยู่กับคนตายในกุโบร์นั่นก็คืออะไรอามัลการงานการกระทําของพวกเราวันนี้อามัลแปลว่าการกระทําการงานของพวกเราถ้าวันนี้พี่น้องอยากจะให้อามัลของพี่น้องไปอยู่กับพี่น้องในกุโบร์ไปอยู่กับพี่น้องในหลุมฝังศพเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่านพี่น้องตอนที่พี่น้องเป็นมัยยิตเป็นมัยยัตเนี่ยพี่น้องครับคือการงานนะผมยังคิดเลยทุกวันเนี่ยถ้าผมตายเนี่ยผมอยู่ในกุโบยังไงผมยังคิดอยู่เลยครับยังทบทวนตัวเองอยู่เลยมันจะเงียบไหมมันจะโดนอะไรไหมมันจะเป็นยังไงน่ากลัวมีความน่าสะพึงกลัวขนาดไหนเพราะอ่านหะดีษของท่านนบีหลายบท นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดามวลมาลาอิกะฮ์มาทำ
กับบรรดาคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยหลายประการพี่น้องเราเองเนี่ยก็ขนพลองสยองกล้าวกลัวไหมพี่น้องถามจริงๆเพราะความตายเป็นสัจธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไม่ตายและความตายคือความเที่ยงธรรมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนไม่ตายถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มนุษย์หนึ่งคนคนหนึ่งบนโลกใบเนี้ยไม่ตายนั่นคือหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะอาธรรมกับมนุษย์ที่ตายไปแล้วถูกต้องไหมครับใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้คนๆหนึ่งอยู่ยงคงกระพันในดุนยาเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังจะอาธรรมกับคนอื่นเพราะอัลลอฮ์ให้ทุกคนตายหมดเลยอ่ะแต่ให้คนคนหนึ่งไม่เสียชีวิตน่ะแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังจะอาธรรมดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกในอินนะกะมัยยิตุนวะอินนะฮุมมัยยิตุนอายะห์กุรอานองค์การที่อาจารย์อับดุลฮะกีมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยมุฮัมมัดเจ้าต้องตายและพวกเขาเหล่านั้นก็ต้องล้มหายตายจากไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ทุกคนต้องตายกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์มนุษย์ทุกคนต้องริมรถกับความตายแต่อย่าให้ความตายพี่น้องครับสร้างความหวาดระแวงความกลัวให้กับผู้ศรัทธาเพราะความตายมันไม่ใช่ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความตายนั่นคือชีวิตหลังความตายใช่ไหมครับมุสลิมจริงไม่ค่อยกลัวความตายเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่กลัวความตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราคือมนุษย์แต่พยายามสร้างอีหม่านสร้างศรัทธาพยายามที่จะผูกอีหม่านของเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าความตายมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวกับความตายคือชีวิตหลังจากความตายไปแล้วเพราะอะไรเราไม่มีโอกาสหวนไม่มีโอกาสหวนกลับมาเราไม่มีโอกาสแก้ตัวอัลลอฮฺจ๋าตัวพรอัลลอฮฺจ๋ามาเลย์กะจ๋าขอกลับไปอีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมไปอยู่บนแผ่นดินเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงได้ไหมมันหมดสิทธิ์แล้วครับไม่มีสิทธิ์แล้วเราไม่มีตัวเลือกแล้วในขณะที่เรายังมีชีวิตในขณะที่เรายังมีลมหายใจในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะพี่น้องสามารถเตรียมตัวของพี่น้องเองเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตหลังจากที่พี่น้องเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องทำได้เราเตรียมตัวได้เราสามารถสร้างได้ครับสิ่งที่จะเป็นเพื่อนของเราที่จะไปอยู่กับเราในอัลัมบัรซักวันนี้เราเตรียมอะไรไว้เรามีลูกเรามีภรรยาเรามีสามีเรามีทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เรากอบโกยสิ่งที่เราขวนขวายมาในดุนยาเนี่ยทั้งหมดที่กล่าวมาเลยพี่น้องครับเราหาเอาไว้เนี่ยแล้วเราคิดไหมวันหนึ่งที่เราต้องจากมันไปพี่น้องครับวันที่เราต้องจากมันไปเนี่ยเราจะไปยังไงเพราะเราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปไม่ได้เลยนบีบอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกของเราภรรยาของเราทรัพย์สินของเรากลับหมดเลยพวกขนกลับบ้านหมดเลยสิ่งที่จะไปกับเราเนี่ยคืออามันคือการงานวันนี้พวกเราหลายต่อหลายคนไม่เคยตรวจสอบตัวเองเลยลูกหลานของตัวเองจะเชื่อยังไงจะมีศรัทธายังไงจะมีอะกีดะห์ยังไงจะมีอีมานแบบไหนไม่เคยตรวจเลยปล่อยเดินแช่แหมอยู่นะครับไม่เคยสนใจเลยว่าลูกของเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่ 100% กับอัลเลาะห์ตะอาลาแบบไหนมีความเชื่อแบบบรรดาซะลาฟุศอลิหะขนาดไหนปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีขนาดไหนแล้วก็ตามอัลกุรอานตามซุนนะห์กัน 100% ขนาดไหนเราไม่เคยตรวจสอบตัวของเราไม่เคยตรวจสอบสิ่งที่เราจะทิ้งเอาไว้ในดุนยาเนี่ยแล้วมันก็จะยังคงประโยชน์ให้กับเรานะครับเป็นการงานเป็นอามันที่ดีให้กับเราแต่เราไม่เคยตรวจเลยไม่เคยเช็คเลยว่าวันนี้ลูกของเราจะเป็นยังไงภรรยาของเราจะเป็นบุคคลที่อำนวยประโยชน์ให้กับเราหลังจากที่เราตายไปแล้วหรือไม่ทรัพย์ของเราจะอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์ให้กับเราในขณะที่เราอยู่ในกุโบหรือไม่เราไม่เคยตรวจสอบเลยเราใช้ชีวิตอยู่กับการตรวจสอบคนอื่นไปวันหนึ่งถูกต้องไหมครับเราคอยจะดูว่าคนนั้นเป็นยังไงภรรยาของคนนี้เป็นยังไงลูกของเขาจะดีไหมว่าอาจารย์มุนซีในปากดีเหลือเกินกูจะดูซิว่าลุงเป็นยังไงไม่รับประกันบอกเลยไม่รับประกันว่าลูกผมลูกใครจะดีไปกว่ากันเราไม่รับประกันแต่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้นั่นคือตามคำสั่งคำสอนก็คือการเตรียมตัวการเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้พวกเขาอำนวยความสะดวกให้กับเราวันที่เราจะต้องเดินไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบฟูรอดาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวในครั้งหน้านะครั้งที่สองนะครับผมจะได้บอกกับท่านพี่น้องว่าพวกเราเนี่ยจะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายแบบว้าเว
อินชาอัลเลาะห์นะครับในช่วงนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับอาจารย์อับดุลฮากีมครับพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นจะมีอะไรติดตัวไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับสิ่งที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺเรามีอะไรติดตัวไปบ้างนี่คือหัวข้อและอาจารย์มุนซิดได้เน้นย้ำนะครับว่าเป็นการตั้งคำถามคือผมเชื่อพี่น้องครับว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ด้านนอกพี่น้องทราบอยู่แล้วว่าความดีนั้นคืออะไรอะไรคือความดีอะไรคือสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เวลาที่บ่าวคนหนึ่งคนใดจะทำสิ่งใดที่เป็นความดีนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วว่านั่นแหละคือความดีสิ่งที่ใดเป็นสิ่งใดที่เป็นความดีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วว่านั่นคือความดีนี่คือศาสนาอิสลามโดยที่พวกเรานั้นไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องคิดไม่ต้องแสวงหาว่าเรานั้นจะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปฏิบัติแล้วมันจะเป็นความดีหรือไม่อย่างไรเราไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วครับไม่ต้องไปถามแล้วเพราะสิ่งที่เป็นความดีเช่นอันดับแรกเลยพื้นฐานของเราเราจำเป็นที่จะต้องมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องถูกต้องอะกีดะห์เราต้องตามท่านนบีตามความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศซอลิหฐานของเราประการต่อมาไอความดีนั้นน่ะสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและพิสูจน์ได้ว่าตรงกับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าตรงกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนั่นแหละคือความดีนั่นแหละคือความดีที่ถูกต้องพี่น้องถ้ามันไม่ตรงกับซุนนะห์นบีนบีไม่เคยปฏิบัติไม่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีนบีบอกฟะฮุวะรัดดุนไอการงานนั้นน่ะมันจะถูกตีกลับถูกโต้กลับอัลเลาะห์ไม่รับเพราะมันเป็นบิดอะห์มันไม่ถูกต้องบิดอะห์คือสิ่งใหม่ที่อุตริกรรมขึ้นมาสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามสิ่งที่นบีห้ามถ้าทำแล้วเนี่ยมันบาปฝ่าฝืนซินาห้ามไหมบังเลห้ามถ้าทำล่ะบาปบาปใหญ่ด้วยบทลงโทษมีอยู่แล้วการเนรคุณต่อพ่อแม่นี่อัลลอฮ์สั่งห้ามนบีสั่งห้ามใครไปทำบาปบาปใหญ่ดอกเบี้ยบาปบาปใหญ่ไอ้สิ่งที่มันเป็นบาปอยู่แล้วน่ะคือการฝ่าฝืนมันเป็นบาปอยู่แล้วแต่อันใดอย่างไรก็แล้วแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามมันไม่ได้มีตัวตนแต่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งเนี้ยท่านคิดว่าดีใช่ไหมท่านบอกว่าเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมแต่พอเวลาตรวจสอบไปแล้วอิบาดะห์ที่ท่านบอกว่าท่านทำคือความดีมันไม่ได้เป็นอิบาดะห์ที่มาจากท่านนบีนั่นเขาเรียกหลงบิดอะห์เพราะฉะนั้นในข้อที่2 อันดับแรกเราเชื่ออย่างถูกแล้วนะ2เราต้องทำในสิ่งที่มันสอดคล้องกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างแล้วทำไมบริจาคอัลลอฮ์ไม่รับทำไมสอนหนังสืออัลลอฮ์ไม่รับทำไมออกรบอัลลอฮ์คว่ำหน้าแล้วลากลงเหวนรกทำไมครับเพราะทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อมนุษย์เราต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมให้ดีนะพี่น้องนะจริงอยู่ว่าเป็นนามธรรมเพราะเราพูดไอ้บริจาคให้ละหมาดซะกาตทุกสิ่งอย่างมันเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อเราแสดงมันออกมาประพฤติมันออกมา
แต่เราไม่รู้หรอกการงานในจิตใจของแต่ละคน1 2 3 4เป็นแบบไหนอย่างไรพี่น้องก็ไม่รู้หรอกครับว่าผมพูดแบบเนี้ยผมคิดอะไรอยู่ดีไม่ดีผมอยากให้คนมาเรียกผมว่าอาจารย์ก็ได้ใช่มั้ยอ่ะบางแล้วเรียกผมเช็คสิเรียกผมเมาลานาสิมาเรียกอับดุลฮากิมเฉยๆได้ไงผมไม่พอใจอะพูดถูกมั้ยอ่ะผมน่ะเป็นครูบาอาจารย์บางแล้วมาเรียกผมอับดุลฮากิมเฉยๆได้ไงต้องเรียกผมอาจารย์มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะไอ้การงานที่มันอยู่ในจิตใจไงล่ะมันไม่มีใครรู้มันผ่านเอาอกออกมาไม่เจอนี่คือ3ประการนี่คือ3ฐานที่การงานจะถูกตอบรับเพราะพี่น้องต้องคิดให้ดีว่า1อะกีดะห์เราถูกไหม2สิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราทำตรงกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าตรงอัลฮัมดุลิลละห์อะกีดะห์ถูกตรงกับซุนนะห์นบีอัลฮัมดุลิลละห์แล้วอย่างที่3ต้องบริสุทธิ์ใจด้วยเพราะถ้าไม่บริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์จะคว่ําหน้าท่านแล้วลากลงเหวนรกนี่เรื่องจริงครับเพราะเป็นหะดีษอบูฮุรอยเราะห์รายงานเอาไว้ไม่มีใครอยากฟังหรอกครับไอ้เรื่องแบบเนี้ยทำไมอ่ะนรกแต่ต้องพูดไงล่ะผมพูดนะผมเตือนตัวผมนะแล้วผมพูดเสียงดังนะเพราะผมเป็นคนเสียงดังผมต้องให้มันจำในตัวผมเองเนี่ยใช่ครับมันต้องจำไงล่ะพี่น้องและตัวผมเองเนี่ยคนแรกพอเวลาพูดต้องนิ้วนะต้องชี้มาที่หน้าผมก่อนเลยทั้ง5นิ้วว่าความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์จะคิดบัญชีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพหะดีษกุดดะซีบทหนึ่งในช่วงหนึ่งของหะดีษกุดดะซีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่ายาอิบาดีบรรดาปวงบ่าวของข้ามันเป็นการงานของพวกท่านที่เราจะคิดบัญชีนะอินนามาฮิยาอามาลุกุมอัลซีฮาละกุมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าการงานของพวกท่านนะอัลลอฮ์จะคิดบัญชีอัลลอฮ์คิดบัญชีครับไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วปล่อยลอยขึ้นบนอากาศไม่ใช่ครับทำอะไรไปปล่อยลอยไปในทะเลไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่อิสลามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความผิดหรือเป็นความดีอัลลอฮ์จะคิดบัญชีพอไปในวันกิยามัตยารอฮูเขาจะเห็นเจ้าของที่ทำอัลลอฮ์บอกต่อไปและเราจะตอบแทนตามที่พวกท่านได้กระทำเราทำอะไรไว้อะอัลลอฮ์จะตอบแทนตามที่เราประทำและใครที่พบว่ามันดีฟะมันวะจะดะคอยรอนฟะลิยะห์มะดิลลาห์ถ้าพบว่ามันเป็นสิ่งที่ดีให้กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์อะกีดะห์ดีตรงกับซุนนะห์นบีมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติการงานวะมันวะจะดะกอยรอซาลิกแต่ถ้าใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไปพบว่าไอ้การงานที่มันไม่ดีเรารู้ตัวอยู่กับใจถูกไม่ถูกเลยไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่าไงฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะอย่าไปด่าว่าคนอื่นอย่าไปตำหนิคนอื่นไม่เอาชี้หน้าด่าตัวเองซะชัดไหมชี้หน้าด่าตัวเองซะทำไมอ่ะก็อะกีดะห์ไม่ดีไงล่ะทำไมอ่ะก็ทำบิดอะห์ไงล่ะมันไม่ถูกซุนนะห์นบีมีไม่เอาและ3ก็ท่านไม่บริสุทธิ์ใจในหนทางของอัลลอฮ์ไงล่ะท่านที่3ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมานผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะพี่น้องขอดุอาให้ท่านเยอะๆท่านไอบ่อยนะพอพูดแล้วกระแอมขอดุอาให้ท่านเยอะๆพี่น้องนะครับแล้วก็ขอดุอานะครับให้ท่านมีริซกีอย่างกว้างขวางทุกคนเลยพี่น้องนะครับแล้วขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาท่านด้วยเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานของโรงเรียนอัสซะลาฟิยะห์ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรามีเวลาที่จะพูดคุยและสนทนากับพี่น้องจนกระทั่งถึงประมาณสักอาซานซุรีนะครับถึงอาซานซุรีอาจารย์มุนซิรกับอาจารย์ยะฟัตบอกว่าจะมีคนละ2รอบรอบเดียวพอแล้วนะเดี๋ยวผมขอแค่รอบเดียวแต่ว่าเอาให้ยาวนิดนึงนั่นพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยอาจารย์อับดุลฮัสซันประธานอำนวยการเจ้าของ
งานเจ้าของโรงเรียนนะครับนี่วิ่งมาตั้งเครื่องขยายเนี่ยถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่ช่วยเหลือท่านได้ยังไงนะครับโรงเรียนอัสลาฟียะห์แล้วก็หอกระจายข่าวที่อาจารย์อบิรินได้ทำมาเนี่ยประมาณสัก24 25ปีแล้วนะคุณดินนะ25ปีนะครับเป็นหอเดียวในจังหวัดนครนายกที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าถ้าไม่ให้อาจารย์อบิรินตบโต๊ะอาจารย์อบิรินบอกผมไปตบโต๊ะมาผู้ว่าเลยอนุญาตเลยผู้ว่าอนุญาตแต่เป็นหอกระจายข่าวที่อาจารย์อบิรินได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นทุกวันเนี่ยนะครับอาจารย์อบิรินจึงสามารถเปิดเครื่องขยายเสียงได้ตีสี่เปิดแล้วนะครับก่อนอาซานหน่อยหนึ่งหลังอาซานหน่อยสรุปกิจกรรมต่างๆอาจารย์อบิรินเปิดทุกวันนะครับก็มีวิทยากรที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมา ที่เปิดอยู่ประจำก็อาจารย์มุสตาฟานะมีผมมีอาจารย์ยูซุฟบ้างอาจารย์ฮากีมบ้างนะครับแต่ว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ตั้งใจระวางแผนเอาไว้ก็คือเดือนละ2ครั้งอินชาอัลเลาะห์ ในปีที่ผ่านมานะครับจัดทุกสัปดาห์เลยสัปดาห์นึง4ครั้งที่เป็นการบรรยายประจำสัปดาห์แล้วก็ประกอบกับการบรรยายประจำเดือนอีก1ครั้งเดือนนึงตก5ครั้งที่โรงเรียนอัสลาฟียะห์ทำเป็นผลงานทางวิชาการมาโดยตลอดก็ได้ความร่วมมือจากนี่แหละครับสมาชิกที่นี่ซึ่งเป็นสมาชิกสัญจรสมาชิกหรือสับบุรุษที่นี่ส่วนใหญ่ก็ละหมาดที่มัสยิดดารุลมุมินีนของอิหม่ามตอเลบส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตามมัสยิดอื่นๆอยู่ของหกวาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ขับมอเตอร์ไซค์กันมาเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมที่นี่แล้วหลังละหมาดมักริบทุกวันอาจารย์อบิดินจะละหมาดนำละหมาดที่นี่พร้อมกับลูกกับหลานแล้วก็จะนะซีฮะห์นะครับเป็นประจำทุกคืนเลยฉะนั้นอายุ72แล้วเนี่ยคงจะอยู่กับเราได้ไม่อีกนานผมเชื่อว่าจริงไหมล่ะคงอยู่ได้ไม่นานหรอกนบีบอกอะไรอะมารุอุมมัตอีมาบัยนัสซิตีนวะซะบีอีนนะครับอายุของประชาชาตินบีถ้าจะเฉลี่ยก็คนละ60เท่านั้นแหละไม่60ก็70อยู่แค่นี้แหละวะกอลลัมอายุมีไม่กี่คนหรอกที่เลย70อาจารย์อบิดินบอกผมว่าอาจารย์ตอนนี้ผม72แล้ว72แล้วแสดงว่าเลยซึ่งเป็นส่วนน้อยของประชาชาตินบีที่จะมีอายุอยู่ในเกณฑ์นี้ฉะนั้นอับดินจึงอาจารย์อับดินอาจารย์อับดินจึงเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่จะถึงอาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจึงเหลือเวลาที่เป็นต้นทุนอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วเป็นปริศนาที่เราไม่รู้อาจารย์อับดินก็ไม่รู้อาจารย์มุนริดบอกว่าที่น่าห่วงก็คือชีวิตหลังความตายแต่สำหรับอาจารย์อบิดินผมว่าไม่ต้องห่วงก็ได้แต่ที่อาจารย์อบิดินกำลังห่วงอยู่ก็คือต้นทุนเนี่ยมันกำลังเหลือน้อยลงแต่อามันที่เป็นผลงานที่เราจะต้องทำยังอยู่เท่าเก่าเวลาเนี่ยลดลงแต่สิ่งที่เป็นผลงานที่จะต้องทำมันไม่ยุบมันยังอยู่เท่าเก่าและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาระยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ไม่ดินปลูกบ้านมาเนี่ยกับ2ปีปีเป็นปีมั้งคุณดินเนี่ยหลังนั้นหลังใหม่ที่เห็นเนี่ยปลูกไปเจอโควิดช่างหยุดคนนี้หายกักตัวครบคนต่อไปติดต่อเนี่ยกี่เดือนเนี่ยหลังเนี่ยตอนนี้บ้านอะไรครับบ้านเสร็จแล้วแต่โรงเรียนอัสลาฟียะห์จะต้องดำเนินการให้มีการเรียนการสอนต่อไปนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละกอดอะซรัลลอฮุอิลัมริอินฮัตตาบัลละกะฮูซิตตีนซะนะอัลลอฮ์ให้โอกาสเยอะแล้วกับคนคนหนึ่งเพราะอัลลอฮ์ยืดอายันให้เขาจนกระทั่งถึงเท่าไหร่ซิตตีนแปลว่า60นั้นคนที่มีริสกีได้ริสกีจากอัลลอฮ์มีอายุ60ปีเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์บอกให้โอกาสเยอะเลยนะให้โอกาสที่จะแก้ตัวพอคนที่อัลลอฮ์ให้เลย60ไปแล้วแล้วยังไม่แก้ตัวนี่คือคนที่เกือบจะสายแต่ยังสายไหมยังไม่สายก็เกือบจะสายจวนเจียนมากแล้วเพราะลุ้นเต็มที่เลยจะอยู่ถึง60จะอยู่ถึง70หรือเปล่านะของเราเนี่ยมันไม่ใช่นับเขาดาวเขาเรียกเขาอัพมันต้องนับให้เยอะขึ้นไป
ถ้าจะนับถอยหลังเรานับไม่ได้ว่าของเรามันจะไปถอยไปสุดแค่ตรงไหนข้างหลังของเราเนี่ยที่มันวิ่งกวดเรามานี่ก็คือความตายอัลกุรอานบอกกุลอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรูนะมินฮุฟะอินนะฮูมุลากีกุมมุฮัมมัดจงเทศนาจงประกาศไปเลยแท้จริงความตายที่พวกท่านทั้งหลายกำลังหนีเราเนี่ยกำลังหนีไปข้างหน้าแต่ที่กวดเรามาคือความตายมันกวดเรานี่มันแพ้เราหรือมันทันเราบางแล้วมันกวดมาใกล้จะทันเราเต็มทีแล้วเราก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยวิ่งไปวิ่ง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 ไปวิ่งใจพ้นแหละแต่มันไปไม่พ้นหลักอาจันหลักอาจันอาจันก็คือวาระที่อัลลอฮ์ปักหลักเอาไว้ให้บางปักไว้แค่70นะมันไม่เลย70อามีนปักไว้ตอนนี้อามีนเท่าไหร่31ปักไว้60ถ้ามันก็เหลืออีก29ปีเท่านั้นมันจะเลยไป70ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นที่วิ่งกวดเรามาเนี่ยวิ่งไปสุดแค่อาจันเราก็วิ่งไปได้หนีไปได้แค่อาจันพอถึงอาจันปุ๊บความตายมันตะคุบเราตรงนั้นอันนี้คือปูพื้นฐานก่อนแล้วหลังจากเนี่ยหลังจากที่เราไปอยู่ในกุโบสถ์แล้วนะหลังที่เราในกุโบสถ์แล้วค่ำแรกที่เราจะไปนอนในกุโบสถ์อาจารย์มนฤทธิ์บอกว่าวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยเรานอนอยู่บนบิดุลเราไม่ต้องทำอะไรเลยบ้างเลยฮะมีพอเราเสียปุ๊บมีคนมาถอดกระดุมให้มีคนมาหวีผมให้มีคนมาล้างก้นให้อาบน้ำให้ห่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยปฏิบัติเราเขาต้องการทำความดีกับเราเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอเสร็จพิธียานาซะแล้วกลบเราเสร็จแล้วเนี่ยเขายืนตัสบิดเราเต็มที่กับสัก15นาทีเท่านั้นแหละแล้วก็กลับกันหมดเลยไม่เหลือใครเลยครอบครัวภรรยาลูกเต้าปู่ย่าตายายพี่น้องเพื่อนฝูงที่รวมหัวจมท้ายกันมานะกลับกันหมดเลยดีไม่ดีตอนกบเรานะเขายังยืนหัวเราะอยู่เลยจริงไหมบางแล้วนะที่เราเห็นเนี่ยไอ้คนนี้ก็กบไปไอ้ทางนี้ก็คุยกันเฮฮาเฮฮาไปยืนนิ่งกันตอนไหนตอนจะอ่านตัสบีดนั่นแหละเห็นว่านิ่งหน่อยนะพอตัสบีดเสร็จแล้วเขาก็เดินหัวเราะกันออกต่อไปอย่างเก่าคืนแรกเขาก็ลืมเรากันหมดแล้วพออยู่ในกูโบสมันมีฮะดิษดออีฟอยู่บทหนึ่งกูโบสจะพูดกับคนตายในบางรายงานก็บอกว่าพูดกูโบสจะพูดแบบนี้ทุกวันเลยแต่มีอยู่ในบางรายงานบอกว่าจะพูดกับคนตายที่ลงไปนอนในคืนแรกอานาบัยตุลวิฮดะอานาบัยตุลวิฮชะอานาบัยตุลกุรบะอานาบัยตุดดูดอานาบัยตุลวิฮดะเป็นไงล่ะวันนี้มาอยู่กับข้าข้าคือดินแดนแห่งความว้าเหวมาอยู่กับข้าเนี่ยมาแค่ลำพังแล้วก็ยิตุมูนาฟูรอดาอายะห์ในกุรอานอายะห์นี้อาจารย์อบิดินยกทุกครั้งที่บรรยายขอยืนยันวันที่พวกทั้งหลายจะกลับมาหาฉันกลับมาแค่เพียงลำพังวันคลอดเราอาจจะคลอดมากับไอ้แฝดของเราคู่ของเราแต่เวลาตายอะฮะงั้นตายเนี่ยมันเป็นปริศนาที่อัลลอฮ์ไม่เคยเฉลยให้ใครจะตายเมื่อไหร่ตายตรงไหนตอนไหนกับใครอะไรเงี้ยไม่เคยรู้ไม่มีใครรู้วางแผนไม่ได้ถ้าวางแผนได้บางแรกก็ต้องแจกการ์ดฮะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านวันที่15มกราคมเสร็จจากงานอบีดินอาจารย์อบีดินเสร็จแล้วตอนเย็นเชิญไปงานตายของใครบังแลต่อแต่เราไม่รู้การ์ดไงมันก็เลยต้องไปเป็นปริศนาอยู่ให้เราลุ้นอยู่ไปตลอดเลยพอคืนแรกน่ะอานาบัยตุลวิฮดะฉันคือดินแดนแห่งความว้าเหวความอ้างว้างใช่ไหมครับอานาบัยตุลวิฮชะฉันคือบ้านแห่งความหรือดินแดนแห่งความโดดเดี่ยวความวังเวงอานาบัยตุลกุรบะฉันคือดินแดนที่พวกท่านทั้งหลายต้องอยู่เพียงแค่ลำพังคนเดียวไม่มีใครมาอยู่ได้เลยเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนพัดถิ่นอานาบัยตุดดูดฉันเป็นบ้านเป็นดินแดนแห่งอะไรครับแห่งหนอนเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนอนชัยแล้วบางแล้วทำไมเราต้องมีแต่หนอนเพราะโดยอะไรธรรมชาติโมเลกุลต่างๆของร่างกายเซลล์เวลามันหยุดทำงานแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแบคทีเรียจะเกิดขึ้นแล้วแบคทีเรียมันจะย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนอกจากนบีกับชูฮาดะของอัลลอฮ์ที่
หนอนจะไม่กินร่างจะไม่เน่าไม่เปื่อยแต่พวกเราเนี่ยมนุษย์ขี้เหม็นตดเหม็นนี่เป็นไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยฉะนั้นในกุโบสถ์ไม่ใช่ดินแดนที่น่าพิศวาสเลยจึงไม่มีใครอยากไปมีใครอยากไปไหมครับไม่มีใครอยากไปตอนนี้ยังไงก็ต้องไปไม่อยากก็ต้องไปแล้วเราจะไปยังไงล่ะเอาละเดี๋ยวพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนเป็นที่เขาจะจัดการกับศพของเราทุกขั้นตอนแต่หลังจากนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลตอนนี้ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่วิทยากรทั้งสองสามท่านได้นำมาเป็นจุดคิดก็คือหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาตัลอินซานในบางเราใช้คำว่าอิซามาตับนูอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมหรือมนุษย์คนหนึ่งถึงอาจัลเนี่ยเสียชีวิตลงอินกอตออะอันฮูอามาลูฮูอามันที่เป็นผลงานความดีที่เคยทำมาตลอดให้ถือว่าสิ้นสุดลงณเวลานั้นไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องทำอะไรต่อพออามันสิ้นสุดหมายความว่าผลกรรมความดีที่เคยทำและได้จากอามันนั้นให้ถือว่าสิ้นสุดยุติตามไปด้วยที่เคยละหมาดมาบางละหมาดมากี่ปีแล้ว10กว่าปีแล้วจริงอ่ะนะแต่บางเนี่ยเขาจะโพสต์ผมชอบอย่างหนึ่งแล้วให้บางรักษาไว้เลยก็คือขณะนี้ได้เวลาซูรีแล้วขณะนี้เวลาอาลางอัสรีแล้วทำต่อไปได้ป่ะนี่แหละผมเห็นคนเดียวนี่แหละที่โพสต์แล้วแจ้งเรื่องเวลาละหมาดขอให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราบางตอฟิกมาบางตอฟิกมึงตะฟิกที่ประกาศจนาซาอีกคนนึงคนไทยประชากรมุสลิม9ล้านกว่าคนมีประกาศจนาซาอยู่คนเดียวทุกวันนี้ที่เรารู้ข่าวจนาซา2ข่าวภาคเหนือภาคใต้ตายรู้จักใครรู้จักบังตะฟิกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยที่บางวันเวลาได้เวลาขณะนี้อาจารย์ซุบฮีขณะนี้อาจารย์ซูรีแล้วได้เวลาแล้วเชิญพี่น้องละหมาดญะมาอะห์พร้อมกันยืนชิดกันเนี่ยมันเตือนกันอยู่วักตูทุกวักตูแบบเนี้ยให้ทำเป็นประจำมันอาจจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เราไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าบ่าวทำเรื่องเนี้ยเยอะกว่าคนอื่นนบีได้ยินเสียงฝีเท้าของบิลาลเพราะอะไรเพราะบิลาลอาบน้ำละหมาดทุกครั้งแล้วอะไรละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาดเป็นประจำไม่เคยทิ้งซึ่งนบีเองก็ไม่ได้ทำเยอะเหมือนบิลาลจนกระทั่งนบีไปสงสัยบิลาลเจ้ามีผลงานอะไรพิเศษถึงขั้นเจ้าได้ไปเดินอะไรเดินได้ยินเสียงเจ้าเดินอยู่ในสวรรค์นู่นเลยตรงนี้ไม่ใช่บิดอะห์นะมันมีร่องรอยมีต้นรากมาจากการกระทําของรอซูลแล้วการประกาศอาซานแจ้งอาซานอะไรแบบนี้แต่ขอให้เราทําจนกระทั่งมันเป็นความโดดเด่นของเรานะอันนั้นดีดีพออิซามาตัลอินซานอิซามาตับเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอินกอตออันฮูอามาลูอามันที่เคยทํามาตลอดให้ถือว่าสิ้นสุดภาระความรับผิดชอบที่เคยละหมาดไม่ต้องละหมาดแล้วที่เคยถือศีลอดไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำทั้งหมดเลยไอ้ตรงไม่ต้องทำนี่แหละมันคือผลบุญความดีที่เราเคยได้มาจากการกระทำก็ถือว่าสิ้นสุดไปด้วยไอ้ที่เคยละหมาดตอนนี้ได้ละหมาดไม่ประสิทธิ์แล้วไม่ได้ละหมาดแล้วแล้วผลบุญละหมาดจะมาจากตรงไหนก็ไม่มีอีกต่อไปกุรอานที่เคยอ่านมาตลอดอ่านมาทุกวันทุกคืนเพราะเสียชีวิตต้องหยุดอ่านไม่ได้แล้วผลบุญของการอ่านของเราเองจึงจบไอ้ที่เคยทำมาพอหยุดทำผลบุญมันจะหยุดจบไปด้วยอิลลามินซาลาสินยกเว้นสิ่งที่จะเป็นผลกรรมหรือผลบุญสืบเนื่องไม่ใช่เกิดจากการกระทำของเราเพราะเราไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นผลบุญที่เป็นวาระสืบเนื่องจากการที่เราเคยทำเราเคยทำมาไว้แต่ไม่ใช่เพราะเรากำลังทำเราไม่ได้ทำอีกต่อไปแล้วแต่จะเป็นผลบุญที่อัลลอฮพิจารณาเสริมให้เพิ่มเติมเป็นวาระสืบเนื่องให้กับเราอะไรบ้างอะซอดาเกาะห์จาริยะห์ซอดาเกาะห์จาริยะห์วันนี้ช่วยบริจาคให้อาจารย์อบีดีนเป็นซอดาเกาะห์จาริยะห์นะครับท่านอยากจะติดแอร์เพิ่มเติมเนี่ยแอร์มีกี่ตัวนะวันตอนครั้งก่อนครั้งสุดท้ายผมมาบรรยายนะครับละหมาดบ่ายสองโมงเสร็จแล้วจะไปเลิกอาจารย์อัสรีกำลังสอนหนังสืออยู่นี่ต้นมะลิก็อยู่แฟนคูดินอยู่กำลังสอนนั่งสอนอยู่แอร์มันช็อตระเบิดหลังจากตรงนี้เลิกเรียนเลยเลิกเรียนเลยนะไม่ได้เรียนต่อไปเลยนะมันอยู่มันช็อตปุ๊บเหม็นไหม้หมดเลยนะแอร์มันแอร์เขาไปซื้อแอร์มือสองมา
ในแอร์ที่ใช้ในแอร์มือสองแล้วก็มาบิ้วแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ตามสภาพเนี่ยนะครับเปิดพัดลมช่วยบางอะไรช่วยบางนะตามอัตภาพอ่ะพอซอดาเกาะฮะญาริยะห์ที่จะได้เป็นบารบุญเนี่ยเราซอดาเกาะไว้ตอนมีชีวิตแต่หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเราไม่ได้ทำต่อแล้วซอดาเกาะนั้นนะแต่ผลของซอดาเกาะมันยังสืบเนื่องมันจึงกลายเป็นผลบุญที่ได้ต่อมาอีกแต่ถ้าซอดาเกาะนั้นสิ้นสุดลงเช่นสมมติเนี่ยมาทำหลังคาเอาไว้ทำพัดลมเอาไว้ทำแอร์เอาไว้ใช้มา5ปีแอร์พังกูดินยกไปตั้งไว้ข้างนอกแล้วผลบุญแอร์สิ้นสุดไหมก็ให้สิ้นสุดไปตามอะไรตามอายุไขของสิ่งของที่เราวากับไปตามนั้นเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดเวลาเขาทำความดีโดยการวากับหรือจริยาเขาจะเลือกทำความดีที่เป็นความดีที่เกิดจากทรัพย์สินที่เป็นที่มีอายุยืนเช่นวากับที่ดินซึ่งมันไม่ย่อยสลายไม่ยุบสลายไปไหนมันอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานร้อยปีพันปีนั่นแหละใช่ไหมครับฉะนั้นจึงมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งไม่ซอที่จะซอดอกหรือว่ากัฟด้วยกับสตังทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งว่ากัฟด้วยสตังอาจารย์ว่ากัฟสตังหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอยู่กี่วันวันเดียวกูดินเอาไปซื้อลำโพงดีถ้ากูดินเอาไปซื้อลำโพงก็ค่อยชั่วหน่อยแต่ถ้าไปซื้อตูดลำโพงโดนขโมยหมุนตัวโยนคลองไปงมเนี่ยไหลดอกก็อยู่ในคลองของคุณดินตื่นเช้ามาเปิดบิดสุดแล้วทำไมไม่มีเสียงโดนตัดสายตูดหายเนี่ยอันนี้คือผลงานคุณดินก็สดกะจริยาสองไอลมินยุนตะฟะอุบีสาระความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องดุนยาก็ตามบางแล้วเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารบางแล้วเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรเลยบางแล้วสอนหงข้อหมกให้เอาไหมอ้าวนี่วิชาดุนยาหากินแต่บางแล้วเอาไปหงข้อหมกขายเพื่อให้ได้ริสกีที่หาล้านเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าผมได้ผลบุญด้วยไหมงั้นวิชาความรู้มันไม่จำกัดว่าจะต้องสอนกุรอานสอนละหมาดสอนเรื่องของศาสนาบางแล้วเนี่ยเป็นคนมือไวดีเดี๋ยวสอนสะเดาะกุญแจให้เอาไหมฮะได้ไหมบางแล้วนึกว่าแล้วไปบ้านใครก็ไปสะเดาะกุญแจเขาไปหักคอรถเขาเนี้ยแล้วขับไปเลยโดนด้วยไม่ได้แต่โดนด้วยฉะนั้นคำว่ายุนตะฟุบีก็คือเอาไปทำประโยชน์ในทางที่ชอบด้วยหลักการของศาสนาถึงแม้จะเป็นเรื่องหมู่บ้านก็ตามบางแล้วอยากจะซ่อมรถก็ไปเปิดอู่แต่ได้วิชาไปจากอาจารย์มนฤทธิ์อาจารย์ภคีมก็ถือว่าอาจารย์ก็นอนกินผลบุญเป็นเสือนอนกินไปอันสุดท้ายวะลดินซอลิฮินยะดูอูละฮูลูกซอลิฮขอดุอาให้ซึ่งวิทยากรทั้งสองพูดไปแล้วตอนนี้คำว่าซอดากะฮ์ญาริยะห์เนี่ยสักครู่อาจารย์มนฤทธิ์บอกว่าซอฮาบะห์ในเวลาเขาตัดสินใจจะยกอะไรให้ในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยเขาตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาที่ครอบครองเขาอัลกุรอานเองก็ส่งเสริมเอาไว้ลันตนาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนพวกท่านทั้งหลายยังจะไม่ได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลบุญน่ะได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่ได้แบบไม่สมบูรณ์ได้แบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะไอ้ที่ทำก็คือแบบไม่เต็มที่กับอัลเลาะห์แต่ถ้าทำด้วยความเสียดายทำด้วยความหวงไม่ได้อยากจะให้เขาเลยแต่เราตัดใจให้นี่แสดงว่าเราเต็มร้อยไงอัลลอฮ์ก็ให้เราเต็มร้อยนั้นสิ่งใดที่เรารักเนี่ยอาจารย์บิดีนอาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์บินบอกอยากได้แอร์ที่มันสัก 30,000 BTU 5ตัวติดให้มันเต็มที่ให้มันฉ่ำไปเลยเอาเลยผมให้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนียดว่ากับเพื่ออัลลอฮ์10ปีอายุแอร์ได้ผลบุญนอนกินผลบุญไปเท่าไหร่10ปีสมมตินะยันอายุมัน10ปีแล้วก็ได้ผลบุญระยะยาวนั้นเลือกตัดสินใจบริจาคสิ่งที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าสำหรับเรานะมันมีมูลค่ามันแพงแต่มันอาจจะเป็นคุณค่าสำหรับคนอื่นแล้วคุณค่านั้นมันจะยิ่งใหญ่สำหรับเราเราเลือกของที่มีมูลค่าของที่เราเองก็เสียดายอาจารย์มนิษยกตัวอย่างท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหลืออูฐแค่ตัวนั้นตัวเดียวที่อะไรที่ว่าใช้อยู่นะแล้วก็เป็นอูฐที่เขารักเขาเสียดายมากเลยแต่พอได้ยินอายะกุรอานอายะมัสกูรเขาตัดสินใจ
จูงอูดไปมอบให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฎออูฮาฟีซะบีลิลลาห์ยกให้รอซูลรอซูลจะเอาไปทำอะไรในหนทางของอัลเลาะห์เอาไปเลยเราล่ะก็พร้อมจะกลับรถกับชัยมานซาเล้งได้มั้ยแล้วก็จอดกระบะไว้ที่นี่ให้กูดินเราทำไม่ได้เหมือนที่อาจารย์มนฤทธิ์บอกว่าใจเราไม่ถึงผมก็ไม่ถึงหรอกแต่เราก็พูดเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจอาจจะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ให้มันดีขึ้นแต่ไม่ให้ถึงที่สุดหรอกเพราะพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนดีกันทุกคนหรอกแต่เราต้องการจะเป็นคนดีเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีไปเรื่อยๆท่านอบูตอลฮะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเป็นเกษตรกรที่มีที่ทางเยอะที่สุดคนหนึ่งในมะดีนะห์ในสมัยนบีหน้ามัสยิดนบีเลยใครเคยไปมะดีนะห์มุฮัมมัดเคยไปมั้ยยังไปมะดีนะห์หน้ามัสยิดนบีปัจจุบันเนี่ยเป็นมะห์กะมะห์เป็นศาลอาคารศาลนะครับตรงนั้นน่ะเป็นสวนอินทผลัมที่ใหญ่ที่สุดของอบูตอลฮะห์อบูตอลฮะห์มีหลายแปลงแต่แปลงที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือตรงหน้ามัสยิดนบีเลยเยื้องๆกับมัสยิดนบีชื่อสวนไบรอฮะห์ไบรอฮะห์ รอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม พอละหมาดบ่ายเสร็จแล้วรอซูลจะนอนคอยลูละนอนพักตอนกลางวันรู้ไหมรอซูลนอนที่ไหนรอซูลจะเดินแอบไปนอนที่สวนไบรอฮะห์ของอบูตอลฮะห์ใครอยากจะหารอซูลช่วงกลางวันนู่นไปเจอรอซูลอยู่ที่นั่นนั่นแหละเพราะมันร่มรื่นแล้วมีบ่อน้ำที่เป็นตาน้ำที่มันผุดอยู่ตลอดเลยประชาชนชาวบ้านชาวช่องคนที่ลำบากเดือดร้อนเวลาไม่รู้จะไปหิ้วน้ำที่ไหนก็ไปเอาจากสวนของอบูตอลฮะห์แต่ยังไม่ได้ยกให้ใครนะยังเป็นสวนของเขาอยู่แต่รู้ว่ารอซูลเนี่ยชอบสวนนี้มากที่สุดเลยอะไรก็จะไปที่สวนนี้ทำอะไรชวนซอฮาบะห์ไปคุยก็ไปที่สวนของอบูตอลฮะห์ชื่อไบรอฮะห์วันหนึ่งพระอายะห์กุรอานต้นที่อาจารย์มุนดิษยกเมื่อสักครู่เนี่ยอัลลอฮ์ประทานลงมาพวกท่านทั้งหลายยังจะไม่ได้รับผลบุญที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนจนกว่าจะบริจาคสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายรักและเสียดายอบูตอลฮะห์เดินกลับไปหาเมียจ๋าในชีวิตเนี่ยเราเสียดายอะไรที่สุดเราอยากจะเก็บอะไรเอาไว้ให้ลูกมากที่สุดเมียก็บอกในไงสวนเนี่ยเก็บไว้ให้ลูกจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ลูกจะได้ไม่ต้องมาปลูกใหม่ระบุไว้เรียบร้อยหมดแล้วออกลูกดกด้วยมีน้ำมีท่าสมบูรณ์เลยจริงนะอันนี้คือทรัพย์สินที่เราจะเก็บเอาไว้ให้ลูกของเราจริงสิบังถ้าจริงนะบังยกให้อัลลอฮ์ดีไหมเมียก็ไม่พูดอะไรฮะไม่เสียดายบังตัดสินใจแล้วแต่บังเลยเพราะถ้าเรายกให้อัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์อะไรถ้าไว้ใจอัลลอฮ์เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์รับผิดชอบเราเคยเรียนเรื่องนบีมูซาใช่ป่ะนบีมูซานบีมูซาเนี่ยตอนที่แม่คลอดมาแล้วเคยได้ยินไหมเรื่องนบีมูซาฟิรูนมันสั่งทหารกองทัพเลยออกไล่ล่าเด็กผู้ชายทารกทุกคนที่คลอดออกมาเพราะโหราจารย์ทำนายว่าในปีเนี้ยในศักราชเนี้ยจะมีคนที่มีถ้าเป็นแบบคนโบราณมีคนมีบุญญาบารมีจะมาเกิดแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการครองราชบัลลังก์ของกษัตริย์ฟิรูนมันจึงมีคำสั่งให้ใกล้ฆ่าทารกทุกคนที่แรกเกิดออกมาตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามคลอดออกมาใหม่ๆวันแรก2วันแรก3วันแรกนี่แม่ยังไม่กลัวเท่าไหร่เพราะอะไรอ่ะพอคลอดออกมาปุ๊บก็เอานมยัดปากก็เงียบร้องก็เงียบพอนมไปกินนมอิ่มก็เงียบแต่พอได้มา10วัน15วันเริ่มอะไรแล้วเริ่มกินไม่พอเริ่มจะร้องแล้วแม่ก็กังวลเพราะตอนนี้ได้ข่าวว่าทหารมันไล่ฆ่ามาตลอดแล้วเจอตรงไหนมันฆ่ามันตีวงแคบเลยมาจนกระทั่งจะมาถึงบ้านของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วนบีมูซาก็ยังไม่โตยังเด็กอยู่แม่ก็กลัวแม่ก็ห่วงจะทํายังไงฮะยังไม่ลอยแต่เป็นเราก็ไม่ลอยแม่นบีมูซาตอนยังไม่ลอยรักห่วงจนกระทั่งในที่สุดไม่รู้จะทํายังไงละยกมือขอกับอัลลอฮ์ให้ช่วยนบีมูซาด้วยอัลลอฮ์จึงมีวะฮีมาหาแม่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ประทานกุรอานไม่ใช่ประทานกุรอานประทานวะฮีลงมาให้ในขณะนั้น
อัลลอฮ์บอกกับแม่นบีมูซาลาตะคอฟีวะลาตะฮซานีเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสตามใจสบายๆวะเอาให้นาอีละอุมมีมูซาอันอารดีอีฮิเรามีวะฮีลงมาให้แม่ของนบีมูซาในบัดดลนั้นเลยอันอารดีอีฮิเธอจับลูกน้อยของเธอก็คือนบีมูซาอาบน้ำนะแต่งตัวทาแป้งให้รอเลยใส่เสื้อให้สวยๆเลยแล้วให้นมให้อิ่มเลยอย่าให้นบีมูซาร้องเอาให้อะไรเอาให้ท้องป่องไปเลยเอาให้แน่นเปี้ยเลยนบีมูซาจะได้ไม่ร้องพอเอาให้นมเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วเธอไปหาชะลอมหรือหาตะกร้านะตะกร้าขนาดพอประมาณแล้วจับลูกของเธอน่ะนบีมูซาตัวเล็กๆเนี่ยใส่ไปในอะไรใส่ไปในตะกร้าในชะลอมนั่นแหละแล้วก็เข็นลงน้ำไปเลยเห็นลงน้ำไปเลยเป็นบังฮะฮะกล้าไหมเนี่ยเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วจับลูกไปตั้งไว้ข้างนอกให้ลุงกัดหน่อยนั่นแหละไม่กล้าทำหรอกใช่ป่ะแต่แม่อัลลอฮ์บอกกับแม่ของนบีมูซาอันอารดีอีอัลกีฮิฟิลยัมมิเข็นลงไปเลยในอะไรในแม่น้ำนะแม่น้ำนาเข็นลงไปเลยทำไหมยังไม่ทำคนเป็นแม่ยังไม่ทำหรอกนั่งมองลูกอยู่พักหนึ่งมองลูกมูซาลูกแม่นะมีลูกสองคนมูซาคนหนึ่งแล้วก็อินิคนหนึ่งฮารุนเป็นลูกพี่น้องลูกพี่น้องนะสองคนเรียกอินิมานั่งด้วยแล้วก็นบีมูซานอนอยู่ในชะลอมมูซาฝังมะนะมูซาไม่รู้เรื่องหรอกเป็นลูกเด็กตัวแดงๆอยู่เลยมะเนี่ยแล้วก็อินิเนี่ยรักหนูสุดชีวิตเลยรักมากที่สุดไม่มีใครรักเท่าไรเท่ามะเท่าไรเท่าอินิหรอกแต่วันนี้อัลลอฮ์ใช้มะบอกว่าถ้ามะกลัวว่าหนูจะเป็นอันตรายแล้วก็ให้มะเอาหนูใส่ชะลอมใส่ตะกร้าลอยน้ำหนูไปเลยถามว่ามะอยากทำไหมมะไม่ทำหรอกแต่เป็นเพราะมะเชื่อว่ามะจะรักหนูแค่ไหนก็แล้วแต่มะจะห่วงหนูแค่ไหนก็แล้วแต่จะปกป้องหนูได้แค่ไหนก็แล้วแต่มะเชื่อว่าอัลลอฮ์รักหนูมากกว่ามะเชื่อว่าอัลลอฮ์ปกป้องหนูได้มากกว่ามะไว้ใจอัลลอฮ์บิสมิลลาห์ไปกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเราทำไหมฮะอามีนกูเห็นอามีนสองข้างนี่แล้วขี่คออีกคนนี้ไปเอาลูกมาอัดมาไล่สดลูกหลับเอาเมียลอยน้ำแทนเดี๋ยวเธอมาได้ป่ะเอาเมียลอยน้ำเนี่ยว่าอะไรอย่างที่เมียของอบูตอลฮาบอกถ้าเราจะเก็บทรัพย์สินที่มีค่าเอาไว้ให้ลูกเนี่ยจะเก็บอันไหนเมียบอกก็ที่ใบรอฮาหน้าสุราไงอบูตอลฮะบอกถ้าเราจะเก็บอันนี้พอคิดว่าดีที่สุดงั้นเรายกให้อะไรยกให้นบียกให้อัลลอฮ์ดีกว่าไหมเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้ายังจะไม่ได้รับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกว่าเราจะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์แล้วผลบุญนี้แหละที่เราบริจาคโดยไม่เสียดายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปอยู่เป็นเพื่อนเราในหลุมกูโบร์วันที่คนอื่นกลับหมดแล้วชายคนหนึ่งในสุนันอบีดาวุฒรอฎิยัลลอฮุตะอาลานุรายงานบอกว่าพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่โดนสอบสวนแล้วนะโดนสอบสวนโดยมาลิกะห์3ถาม3คำถามหรือ4คำถามเสร็จแล้วพอเขาตอบได้มาลิกะห์ก็อวยพรให้นำเนามาตัลอารุสเชิญท่านนอนพักผ่อนได้นอนแบบเจ้าบ่าวเลยบางแรกเคยแต่งงานใช่ป่ะคืนแรกที่เข้าหอเป็นไงนั่นแหละนำเนามาตัลอารุสนอนให้มีความสุขเต็มที่เหมือนกับคืนนี้เป็นเจ้าบ่าวเลยเขาก็นอนอัลลอฮ์ก็ให้หลับพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเพราะตอนก่อนที่มาลิกาจะไปเนี่ยอัลลอฮ์สั่งกับมาลิกาแล้วอัฟริชูละฮูมินัญจันนะวัฟตะฮูละฮูบาบันอีลัญจันนะหาเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มประเดิมออเดอร์ให้เขาก่อนอัญเชิญมาจากสวรรค์เตียงต่างที่นอนอัญเชิญมาจากสวรรค์เปิดประตูทะลุจากหลุมกูโบสเนี่ยให้ทะลุไปถึงอะไรเลย
ให้ไปถึงสวรรค์ไอเย็นจากสวรรค์พัดโชยมาเหมือนกับเราอยู่ในที่ร้อนๆน่ะแล้วก็มีรูแอร์อยู่ใต้ประตูนิดนึงน่ะเรียกไปนอนมั้ยนอนแล้วนี่อัลเลาะห์ให้ทะลุไปถึงสวรรค์เลยแล้วก็ลมเย็นจากสวรรค์พัดโชยหอมกลุ่นมาให้ที่ปูบดเราเท่านั้นเลยพอเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็หันซ้ายหันขวาเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยแต่ไอ้ที่มาอยู่ข้างๆรอบๆนี่ไม่รู้จักสักคนหนึ่งไม่รู้จักสักคนหนึ่งหันไปที่หัวก็มีนั่งอยู่คนหนึ่งหันไปข้างขวาก็มีอยู่คนหนึ่งหันไปข้างซ้ายก็มีอยู่คนหนึ่งหันไปทางปลายเท้าก็มีอยู่อีกคนหนึ่งพวกท่านคือใครกันเล่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วท่านมาอยู่กับเราได้อย่างไรคนนิรนามพวกนี้ก็บอกว่าเอาทายบ้างแล้วเอาให้ทายฉันไม่รู้จักฉันทายไม่ถูกหรอกยารุนใช่ไหมไม่ใช่บังแล้วใช่ไหมไม่ใช่อิมัดใช่ไหมไม่ใช่ใครก็ไม่ใช่ทายผิดหมดเลยชายนิรนาม4คนนั้นก็บอกว่าเอานึกดูให้ดีนึกใหม่เราอยู่กันมาตั้ง60ปีใหญ่รุกมัน70ปีทำเป็นลืมได้ยังไงก็บอกฉันนึกแล้วฉันจะหัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆไม่แตกหรอกเพราะมันไม่มีเครียดไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนในที่สุดชายคนนั้นก็ต้องเฉลยว่าที่จริงท่านน่าจะจำฉันได้นะเพราะฉันอยู่กับท่านมาตั้ง60ปี70ปีอานาอามาลูกัสซอเลฉันคือผลงานความดีที่ท่านทำเอาไว้ตลอดทั้งชีวิตของท่านฉันตามมาอยู่ด้วยงั้นหัวข้อวันนี้ที่โคดินบอกจะตายทั้งทีมีอะไรดีๆติดไปในโลงมีหมอนดินหนุนที่หัวหนุนที่หลังหนุนที่สะโพกหนุนที่น่อง4อันกี่อันบ้างแล้วถ้าดินเหลือเขาก็ใส่ไปเยอะหน่อยใช่ไหมไอ้หมอนนุ่นหมอนฟองน้ำดีๆที่เขาหนุนมาให้เขาก็ดึงออกจากหัวเราบางทีไอ้คนดึงออกเร็วไอ้ท่านนี้ยังไม่ทันปล่อยเลยหัวกระแทกลงไปแล้วใช่ป่ะผ้าที่เขาคุมหมดลงมาสวยเลยปักลูกไม้มาอย่างดีเลยปักอายะห์กุรอานดึงกลับเหลืออะไรเหลือผ้ากับฟัน3ชิ้นหมอน4หรือ5ท่อนเท่านั้นเองแล้วก็โลงไม้ไม้ช้ำฉาทำไมไม่เอาไม้สักอะไรด้วยนะไม้เนี่ยแข็งๆไม้ช้ำฉาไม่อัดแค่นั้นเองมีแค่เนี้ยที่ติดไปแต่ที่อยู่ในโลงไม่มีอะไรเลยมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยแต่ที่จะไปปรากฏตัวปรากฏร่างแล้วอยู่กับเราก็คือที่หัวอามันละหมาดซะกาตถือสินอดและความดีประการอื่นๆอยู่ที่ปลายเท้าซะดอกอฮ์อันกุรอานดิกรุลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเพื่อนกับเราอยู่ที่ปลายเท้าตอนที่แรกเขาก็นึกทะนึกไม่ออกฟะวัชชุกะวัชชุลละซีลาจะยีอุอิลลาบิกอยหน้าของท่านดูเท่าไหร่มันก็นึกไม่ออกแต่สันนิษฐานว่าเป็นใบหน้าของคนที่มาด้วยความเป็นมิตรมาด้วยความเป็นมิตรเพราะเราไม่รู้จักกันแต่มาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยังไงท่านต้องเป็นมิตรก็ต้องเป็นมิตรสิเพราะเราคือผลงานของเขาเราคือผลงานของเขาอันวันนี้เรามีอะไรที่จะใส่ไปข้างโลงมีอะไรเราช่วยกันนึกเนี่ยลองนับให้ครบ10นิ้วสิวันนี้แกงแพะแกงเป็ดแกงปลาหมอขนมจีนทอดมันที่นับนี่เมนูอาหารทั้งหมดเลยยังไม่มีความดีสักอย่างนึงแล้วที่เราใส่ตู้ไปล่ะใส่ไปแบบไหนใส่ไปแบบไม่เสียดายหรือใส่ไปแบบเฮ้ยคนเขาเห็นว่าตอนแรกหยิบแบงค์20ตัวพรหันมาเจอเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยก็ได้เนี่ยเราใส่ไปแบบนี้หรือเปล่าถ้าใส่ไปแบบนี้ได้อะไรได้ใส่ไปในตู้คูดินได้สตังค์ฟรีๆไปแต่เราที่คนควักสตังค์ได้บุญไหมไม่ได้ฉะนั้นบริหารเนี่ยไออายุที่ยังเหลืออีกคนละไม่กี่ปีเนี่ยให้เป็นอะไรให้เป็นโอกาสที่เราจะทิ้งทวนความดีในชีวิตของเรานะจะคุยเยอะคุยไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอายันของเราอายุไขของเรามันจะไปกันถึงแค่ไหนแต่ทำเนี่ยสถานการณ์เฉพาะหน้าวันต่อวันเนี่ยเอาให้ดีที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนหนึ่งคนใดตื่นขึ้นมาแล้วถ้าวันนี้ของเขาไม่ได้ดีกว่าเมื่อวานคนคนนั้นแย่กว่าเก่าวันนี้นะถ้ายังเท่าเมื่อวานนี่เขาเรียกว่า
จะไม่แย่เท่ากับเมื่อวานฮะอามีนอามีนจบเศรษฐศาสตร์ใช่ป่ะจบอะไรโอ้จบคอมพิวเตอร์อ้าวสมมติครูลงทุน200บาทไปซื้อของมาขายตลาดนัดขายเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านเอากระเป๋าสตางค์มาเทกระป๋องดูเออได้200เลยอัลฮัมดุลิลละห์ขาดทุนไหมบ้างแล้วฮะขาดลงทุนไป200พอนับแล้วเท่าทุนน่ะเขาเรียกขาดทุนเขาเรียกขาดทุนฮะไม่ใช่ไม่ได้กำไรใช่เขาก็ไม่เรียกขาดทุนกำไรด้วยเขาเรียกขาดทุนเลยเพราะเรายังไม่ได้คิดค่าแรงเรายังไม่ได้คิดค่าเวลายังไม่ได้คิดค่าเดินทางไม่ใช่กำไรขาดทุนเลยในเศรษฐศาสตร์เขาถือเป็นการขาดทุนเข้าใจนะเห็นไหมเด็กคุณดินตามความคาดหมายนี่แหละคือในโรงเรียนคุณดินแล้วอาจารย์เอาเท่าไหร่แสนเดียวพอแสนเดียวพอไหมเนี่ยเขาบอกเขาเอาแสนเดียวเดี๋ยวเราช่วยให้เขาได้สองแสนได้ไหมเบย์ขายงัวสักสองตัวเนียดเลยเดี๋ยววันเนี้ยขายเนื้อได้วันนี้ยกให้ครูดินไปแล้วไปเอาสวรรค์ของเราสมัยครูดินไม่มีให้อะไรหรอกนะมีปลาเค็มมีอะไรแค่นี้แหละที่ครูดินให้อยู่แต่เราจะไปเอาอะไรเอาสวรรค์ของเราเขาขอแสนหนึ่งแล้วให้สองแสนได้ไหมได้อาจารย์อบีดีนไปเข้าขออนุญาตอาจารย์ยาฟัดอาจารย์ขอรณรงค์สักชั่วโมงครึ่งคู่กับอาจารย์อับดุลฮากีมเอาทำอะไรซื้อกะทิแล้วจะแกงชูชีปลาหมอแล้วก็แกงอะไร 3-4 อย่างที่มันต้องใช้กะทิใช้เครื่องแกงผมจะได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะใช่ไหมเขาบอกอยากได้ขากะทิก็อะไรตกลงได้เลย 60,000 เลยน่าจะเอาค่ากะทิได้ตั้งไหนได้ตั้งหลายสตังค์วันนี้เขาเอาแสนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันให้ได้เท่าไหร่200,000นะ 200,000 มีเศษเท่าไหร่วันเนี้ยละเก็บเฉพาะเอาอย่างเสียดายอ่ะนะนบีเคยบอกว่าใครที่มันฮาละหุลไลลูคนที่กลางคืนไม่กล้าออกไปไหนกลัวอันตรายเนี่ยนบีเปิดพูดเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่กล้าไปยืนเฝ้ายามรักษาดินแดนให้กับอธิปไตยอิสลามใครที่เสียดายสตังค์มีแล้วแต่ไม่กล้าบริจาค กลัวจนกลัวลำบากกลัวเดือดร้อนในภายหลังกลัวไม่มีค่ายาค่าหมอค่าลูกค่าอะไรก็แล้วแต่ใครที่ไม่มีเวลาทำอะไรเลยใครที่นอนจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ว่าซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิทดแทนได้หมดเลยหรือไม่เช่นนั้นก็ซอดาเกาะห์ด้วยกับเศษสตังค์ที่มีอยู่นี่แหละงั้นโอกาสในการทำซอดาเกาะห์ของเราเนี่ยมีเยอะวันนี้ตอนเราเข้ามาเราก็บริจาครอบนึงแล้วออกไปเราก็ไปบริจาคอีกสักรอบนึงนะจะเป็นแบงค์เป็นอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยก็แล้วกันเราไม่ได้บังคับแต่อยากให้วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาใส่ลงไปกับเราไม่ต้องใส่ไปเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวเราไปโดยไม่ต้องขนใส่ไปกับลงของเราก็คืออามันที่มาลาอิกะห์จดไว้ให้เป็นทึกเป็นหลักฐานให้กับเราทั้งหมดเลยแต่ต้องกลับไปถามตัวเองว่าที่มาลาอิกะห์จดเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยระเหยไปหมดหรือยังอยู่มาหรือเปล่ายะรุนละหมาดมาสัก50ปีนะได้ไหมครับละหมาดครั้งแรกเนี่ยอยู่ไหมตอนเนี้ยผลบุญของครั้งแรกที่เราเคยทำไว้แล้วน่าจะอยู่นะเรายังไม่มั่นใจละบวชของปีที่แล้วเอาย้อนหลังแค่ปีเดียวเราก็ไม่รู้มันอยู่ครบหรือเปล่าใช่ไหมครับงั้นทำยังไงอ่ะเก็บไม่อยู่เพราะเก็บไม่อยู่มันต้องเติมเหมือนกับเรามีบัตรบุ๊กธนาคารน่ะบัญชีธนาคารเราเล่นรูดไปไหนก็รูดเหมือนกับเราทุกวันเนี่ยเราเก็บความดีมาอยู่ก็อะไรเดินมาแวะบ้านกูดินอีซ้อนมันยังงั้นไอ้ฮักเป็นอย่างนี้ว่าครับนี่ผลเหมือนกับเรารูดผลบุญใช่ไหมผลบุญหายไปแล้วพอไปร้านตอรีกูดินมันยังงั้นก็เนี่ยครับว่าเอาเข้าไปว่าเหมือนกับรูดบัตรมันมีแต่เงินออกพอเงินหมดในวงเงินที่เขาให้บัญชีเราเป็นไงติดลบแหละแล้วบัญชีความดีของเราเนี่ยไม่ก็ดับอีกเลยนะอัตคัดที่สุดเรื่องเรียนเนี่ยคนนู้นชักใหม่พ่อค้าส้มล่ะ
แล้วทำยังไงเราก็ต้องมีเงินโอนเข้าไปเรื่อยๆอ้าวเดือนนี้เราใช้อะไรใช้20,000เราก็ต้องเติมไป20,000เพื่อให้มันอยู่ของมันแต่ที่ดีสมควรจะเติมให้มากกว่าผลบุญความดีก็ต้องเติมไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มั่นใจเรารับประกันไม่ได้ว่าระหว่างชีวิตของเราเนี่ยวันเนี้ยผลบุญมันระเหยออกไปเรื่องอะไรบ้างออกไปเยอะออกไปน้อยงั้นต้องฉลาดนบีจึงบอกว่าคนฉลาดคือคนที่ไม่ประมาทและคนที่ทำความดีไว้เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับวัลลอฮุตะอาลาครับในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยาฟัตนะครับและอาจารย์มุนซิดมันติเมาะได้พูดคุยนะครับสรุปประเด็นแล้วก็ฝากอะไรกับท่านพี่น้องนะครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الحمد لله อยากจะฝากพี่น้องสั้นๆนะให้โดยเฉพาะครูบาอาจารย์อย่างพวกผมนี่แหละนะครับแล้วก็คนที่มีความรู้ทั้งหลายให้เราได้ฉกฉวยโอกาสใช้ช่วงเวลาที่ดีๆในการให้การนะซีฮัตให้คำชี้แนะกับผู้คนในสังคมอย่าปล่อยช่วงเวลาที่เหมือนกับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่ว่าคนที่อยู่ในกุโบก็ไม่ได้สำนึกว่าเขากำลังจะคนที่เขาอยู่เนี่ยเขากำลังเจอกับอะไรแล้วคนที่อยู่ในกุโบเองไปส่งรอจะอ่านตัสบีทรอจะอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาหัวเราะต่อกะซิกเขามีความรู้สึกอะไรกับมายัดที่เขามาส่งบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งและหลายๆครั้งท่านไปส่งมายัดชาวอันซอรในหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบที่อาจารย์อับดุลลาห์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะในต้นหะดีษเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ช่วงเวลานั้นในการนะซีฮัตในการตักเตือนซึ่งเราไม่เคยเจอเลยนะในชีวิตของเราครั้งแรกเท่าที่ผมเคยเห็นก็ครั้งเมื่อท่านอาจารย์ฟาริดได้ทำน่าจะเป็นกุบอดที่ดารุนคอยรอดน่าจะประมาณนั้นนะซึ่งเป็นเรื่องประหลาดแปลกมากแม้กระทั่งผมเรียนซุนนะเองนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่เคยกระทำเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นโอกาสทองที่คนที่เขามาส่งมายัดเนี่ยเขาควรจะได้รับรู้อะไรท่านนบีเนี่ยในหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบได้บอกว่าพวกเราเนี่ยมาพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาส่งชาวอันซอรแล้วท่านนบีก็พูดถึงเรื่องของอาลัมบัรซักเนี่ยนะโดยที่ศีรษะของพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมือนกับขอนไม้รูอูสุกะรูอูสุตอยรีเหมือนกับขอนไม้ไม่กระดุกกระดิกเลยฟังคำบรรยายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเราไปส่งกันเท่าไหร่เคยมีครูบาอาจารย์เคยมีคนที่มีความรู้เคยมีโต๊ะครูหรือมีอิหม่ามที่มีความรู้สึกแบบนี้ว่าเขาจะต้องให้อะไรในขณะนี้ไหมผมเชื่อนะถ้าเราได้กระทำในเหมือนดังเฉกเช่นช่วงเวลาท่านนบีกระทำทำดังเฉกเช่นใช้เวลาที่ท่านนบีได้ฉกฉวยโอกาสสังคมเราดีขึ้นมหาศาลแต่ทุกวันนี้เราปล่อยให้มันหายไปโต๊ะครูก็ไม่สนใจนานๆเจอเพื่อนทีกอดกับเพื่อนอยู่ในกุโบทุกคนไม่มีใครสนใจปล่อยสังคมจะคิดยังไงรอตัสบีทอย่างเดียวผมอยากจะให้เราทุกคนได้ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีตรงนี้
แล้วก็เห็นอีกหลายคนที่ทำมานะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซาฮูมุลลอฮุคอยรอขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกๆคนที่มีใจที่จะใช้เวลาฉกฉวยดังเช่นที่ท่านนบีได้กระทำให้ได้รับผลบุญในการทำแบบนำหน้าแบบนี้เราทำตามเขาก็ได้ผลบุญด้วยแล้วผมเชื่อนะคนที่มีอากีดะห์ที่อยู่ในยืนหยัดในซุนนะห์คุยกันง่ายแล้วก็ทำกันง่ายด้วยก็อยากจะให้เราฉกฉวยโอกาสตรงนี้นะท่านนบีสอนในหะดีษบทนั้นเป็นหะดีษที่ยาวแต่กินใจความที่มหาศาลจริงๆเป็นหะดีษหลักเลยของเรื่องอาลัมบัรซักหะดีษของท่านบะเราะห์อิบนุอาซิบท่านนบีตักเตือนตั้งแต่คนดีจะเป็นอย่างไรสภาพจะเป็นอย่างไรก่อนวิญญาณออกจากร่างเป็นอย่างไรเขาจะต้องถูกตอบคำถามอย่างไรเมื่อคนดีได้ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเขาจะอยู่อย่างไรท่านนบีพูดถึงคนไม่ดีต่ออีกว่าคนไม่ดีเขาจะเป็นอย่างไรกาเฟรจะเป็นอย่างไรฟาซิกจะเป็นอย่างไรและเขาจะโดนอะไรในกุบอร์ถ้าเราได้ขยับเพิ่มทำเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ผมก็เตือนตัวผมเองนะและก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพยายามฉกฉวยโอกาสเหล่านี้ในการตักเตือนผู้คนสังคมเราอินชาอัลลอฮ์ดีขึ้นสังคมเรามีความหวังกับโต๊ะครูบาอาจารย์ที่เห็นเวลาที่ท่านนบีใช้เวลาในการทำเรื่องแบบนี้พี่น้องก็ลืมตาอ้าปากในด้านวิชาการฝากฝังไว้ได้เผื่อจะฝังอาจารย์ไว้ก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์มุนซิดได้สรุปนะครับการพูดคุยสนทนาบรรยายกันในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากอาจารย์มุนซิดได้ปิดเวทีนี้เลยนะครับเรียนเชิญครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซะพี่น้องครับเป็นไปตามความคาดหมายนั่งคุยกับอาจารย์ดุลรอดตรงนี้เมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่อาจารย์ดุลรอดจะพูดเนี่ยแต่ปีนี้ไฟดับอีกดับจริงอัลลอฮฺอักบัรดับทุกปีเหมือนกันนะบางมีนะดับทุกปีเหมือนกันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือความยากลำบากของการเผยแพร่ศาสนาแต่ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับพี่น้องลองมาดูหะดีษบทนี้ฮะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับรายงานจากท่านซะฮัลอิบนุซะอ์ดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่ายังไงครับยาอจิบรีนจิบรีนเนี่ยมาหาท่านนบีพี่น้องรู้จักจิบรีนอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยครับท่านจิบรีนก็คือมะลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเทวทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาหาท่านนบีฟะกอละแล้วก็กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอนุสติเตือนใจพี่น้องครับเป็นข้อคิดได้ดีมากๆเลยยามุฮัมมัดยิบรีนได้กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยไอชมาชิตาใช้ชีวิตไปเลยมุฮัมมัดเอ้ยมุฮัมมัดจงใช้ชีวิตไปเลยฟาอินนะกะมายิตุนแท้จริงเนี่ยสักวันหนึ่งท่านต้องตายท่านยิบรีนมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุฮัมมัดใช้ชีวิตในดุนยานี้ได้เลยเต็มที่ตามที่ท่านประสงค์ตามที่ท่านต้องการแท้จริงตัวท่านเองเนี่ยก็จะต้องตายและท่านนบีก็เสียชีวิตไปแล้วและท่านจิบรีนกล่าวยังไงครับว่าอะห์บิบมันชีตามุฮัมมัดจงรักคนที่ท่านเนี่ยอยากจะรักรักใครชอบพอกับใครก็แล้วแต่มุฮัมมัดเชิญตามสบายฟาอินนะกะมุฟาริกุแท้จริงตัวท่านเองกับคนที่ท่านรักเนี่ยก็จะอะไรครับก็จะแยกย้ายกันไปหันหลังให้ซึ่งกันและกันนะเราจะรักใครมากมายสักปานใดก็ตามพี่น้องวันหนึ่งเราก็ต้องเดินจากเขาไปอันนี้ต้องคิดเลยนะครับไม่ว่าเราจะรักเทิดทูนเขาขนาดไหนแต่สักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องจากกันไม่เราก็เขาที่ต้องจากกันดังนั้นอยากจะรักใครอยากจะชอบใครเชิญพี่น้องครับไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามบอกกับท่านนบีวะมัลมุฮัมมัดจงปฏิบัติจงทำมาชิตาในสิ่งที่ท่านต้องการอยากจะทำในดุนยาเนี่ยทำอะไรก็ได้เชิญฟาอินนะกะมัจซียุนบิฮี
จำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าท่านจะต้องถูกสอบสวนท่านจะต้องได้รับผลกรรมที่ท่านกระทำเอาไว้ยิบรีลมาสอนแง่คิดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุนยาเนี่ยมีแค่นี้แหละครับพี่น้องครับทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำแต่ให้นึกเอาไว้อย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งที่เราจะทำเราจะต้องได้รับการตอบแทนเราจะต้องได้รับการถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักทุกคนที่เราอยากจะรักแต่ให้รู้เอาไว้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากพวกเขาไปผมเนี่ยคิดนะครับอายุ40กว่าๆพี่น้องครับวันหนึ่งถ้าผมจากลูกจากเมียไปเนี่ยพี่น้องครับคิดนะพออาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตเนี่ยตอนอายุ60ผมก็นั่งคิดถึงตัวเองแล้วผมขอแค่20ปีในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่20ปีเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเองลูกเพิ่งจะโตเมียก็ยังสาวอยู่เลยเสียดายความเป็นมนุษย์มนาของพวกเราเนี่ยเราเสียดายแต่ยังไงเราก็ต้องจากเขาไปดังนั้นพี่น้องครับเตรียมตัวของพวกเราให้ดีเพราะวันที่เราจะต้องจากเขาไปในฮะดีษบทนี้ท่านยิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกต่อนะครับบอกว่ายังไงซุมมากอละยิบรีลสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยชะรฟุลมุอ์มินกิยามุลไลลีแท้จริงเนี่ยนะความมีเกียรติของผู้ศรัทธานี่ก็คือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนก็คืออามันไงครับที่เราจะทำเนี่ยที่เราจะเตรียมเอาไว้เนี่ยการกระทำของเราอามันของเราเนี่ยเกียรติของผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอยู่ในการละหมาดในยามค่ำคืนก็คือการดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดกิยามุลเลนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอามันที่จะตอบแทนพวกเราในวันที่เราเนี่ยเสียชีวิตที่จะไปอยู่กับพวกเราในวันที่เราอยู่ในกุโบร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามก็บอกกับท่านนบีต่อครับวะอิซูฮูอิสติกนาอูฮูอานินนัสความเพียงพอของมนุษย์นั่นก็คือการที่จะไม่ขอจากผู้คนพี่น้องมันลำบากมากเลยครับการที่พวกผมนะการที่คนทำงานศาสนาบรรดาโต๊ะครัวอาจารย์ยฟัดเองอาจารย์ดัวกิมเองหรือทุกท่านเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราแม้กระทั่งอาจารย์ฟาริดเฟนดี้ไม่ชอบขอใครพี่น้องวันที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตพี่น้องทราบไหมครับเราไปเยี่ยมท่านเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมไม่อยากให้จัดรณรงค์ไม่เอาไม่ชอบท่านอายแต่พวกเราจำเป็นต้องจัดอายครับจะขออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับยิ่งขอให้กับตัวเองด้วยแล้วเนี่ยมันเอื่อมใจมันละอายใจนี่คือความรู้สึกของโต๊ะครูคนทำงานศาสนาบางครั้งเนี่ยอะไรขาดแคลนเนี่ยเราไม่กล้าพูดหรอกเราไม่กล้าบอกหรอกครับถ้าพี่น้องมาหยิบยื่นให้เราก็อยู่นิ่งๆแบบนี้แหละดีแล้วนั่นคือการกระทำหรือพฤติกรรมดีๆของคนทำงานศาสนาวันนี้พี่น้องครับอย่าลดเกียรติบรรดาคนทำงานศาสนาด้วยกับการให้พวกเขามานั่งแบมือขอพวกเราพี่น้องถามเลยอาจารย์อบิดินอยากจะได้อะไรอาจารย์อับดุลฮะกีมขาดอะไรอาจารย์ยาฟัสสถานีต้องการอะไรพี่น้องเดินเข้ามาถามเลยครับอย่าให้เราต้องตุเลงตุเลงตุเลงนะบังฮัสบุลลอฮ์ขอ200สิค่าน้ำมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะนั่นคือการทำให้พวกเราเนี่ยถูกลดเกียรติเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสอนจากท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการงานคืออามันที่จะไปอยู่กับท่านพี่น้องในวันที่พี่น้องจะไปอยู่ในกุโบตามลำพังอายะห์อัลกุรอาน1องค์การที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้วะลากอดจิตุมูนาฟูรอดากะมาคอละกอนากุมอาวัลมัรราในวันนั้นวันไหนล่ะวันที่เป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะมายังข้าโดยลำพังฟุรอดาแปลว่าลำพังโดดเดี่ยวเดียวดายเราไม่สามารถที่จะพาพวกพ้องเราไปได้เลยวันที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์วันที่เราจะไปในอัลลัมบารซักวันที่เราจะไปกุโบนี่พี่น้องครับไม่มีใครไปกับเราเลยทรัพย์สินที่เราขนขวายแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหมดไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับเว้นแต่สิ่งที่เป็นการงานที่เราได้กระทำเอาไว้เท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละเหมือนกับที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกยังไม่ต้องอะไรเลยพี่น้องครับแค่ฝังนะดินกลบหน้าเราเนี่ยพวกเขาก็หัวเราะกันแล้วคลึกครื้นกันแล้วรื่นเริงกันแล้ววันที่เราจากดุนยานี้ไปวันที่พวกเขาเอาดินกลบหน้าเราเนี่ยพี่น้องมนุษย์ก็ลืมเราแล้วแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราคืออามันทำเอาไว้ครับต่างคนต่างทำแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์อีมานการศรัทธาความบริสุทธิ์ใจของตัวเองให้ได้ห
ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้การงานของเราที่เราทำทุกอย่างการซะดากะของเราที่บริจาคทุกบาทและสิ่งต่างๆที่เราทำให้มันเป็นการงานที่ได้ผลผลิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบจริงจัง 100% อันนี้พี่น้องต้องต่างคนต่างเช็คนะครับเอ็กซเรย์ตรวจสอบตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าการซะดากะที่เราทำเนี่ยมันจะได้สักกี่มาน้อยการละหมาดกิยามุลเลนที่เราทำเนี่ยที่เราคุยนักคุยหนาเนี่ยจะถึงอัลลอฮ์สักกี่มาน้อยสิ่งที่เราต้องทำคือทำใจให้บริสุทธิ์ทำให้สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดอย่าค้านกับสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนี่แหละครับคือความสำคัญที่พวกเราต้องทำอย่าทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสังคมเยอะๆทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเยอะๆเพราะวันนี้เราจะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามลำพังไม่มีใครจะไปกับเราด้วยเลยแม้กระทั่งลูกที่เรารักนักรักหนาภรรยาของเราบางครั้งก็อาจจะหลงลืมตัวเราหลงลืมพวกเราดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับของจริงๆที่จะไปกับเราก็คืออัลอามัลการงานที่ดีอินชาอัลลอฮฺฝากไว้นะครับกับท่านพี่น้องทุกท่านที่ผมเคารพรักทุกคนที่นี่ให้พวกเราช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมศาสนาช่วยกันทำให้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประจักษ์ให้กับสังคมได้รับรู้ว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแบบนี้แนวทางที่ถูกต้องที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์คือแบบนี้และก็บรรพชนคนรุ่นแรกๆที่เราจำเป็นจะต้องตามคือแบบนี้ให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันทำตัวของเราบอกกล่าวกับผู้คนแล้วให้การงานตรงเนี้ยเป็นการงานชิ้นโบแดงที่จะนำเสนอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จ๋าวันนี้ฉันประกาศศาสนาแล้วอัลลอฮ์จ๋าวันนี้ฉันสนับสนุนงานศาสนาแล้วอัลลอฮ์จ๋าวันนี้ฉันทำเพื่อพระองค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำขอถวายแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนั้นฉันได้มีความสงบสุขมีความสว่างสวยมีความกว้างขวางในหลุมศพของฉันด้วยอัลลอฮ์จ๋าฝากพี่น้องนะครับผมอาจจะอยู่ได้อีกไม่กี่ปีพวกเราทุกคนบนเวทีนี่อาจารย์อบิดินนี่นะครับยิ่งแล้วเลยแต่ก็วัดกันไม่ได้เพราะอะไรครับอาจารย์ฟาริดกับอาจารย์อามัดนี่โยนกันไปโยนกันมาอาจารย์อามัดไปก่อนสิอาจารย์ฟาริดไปก่อนสิเป็นไงครับพี่น้องนี่แหละคือกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอายันเมื่อมันมาถึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยจะหัวดำหัวสีขาวจะหัวสีอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับไม่ได้เกี่ยวเลยว่าอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะลงใครก่อนสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือการเตรียมอามันซอและของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เริ่มจากเรื่องของอะกีดะเริ่มจากเรื่องของการปฏิบัติอามันอิบาดะแล้วก็เริ่มจากเรื่องของความบริสุทธิ์ใจในการทำการงานอินชาอัลลอฮ์ครับหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไปอยู่กับพวกเราในวันที่พวกเราอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายตามลำพังอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารอ